สวัสดีทุกคนนะคะแล้วเจอกับเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาทำคลิปถามตอบ EC แล้วก็โคเซนนะคะซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะเพราะวันนี้เรามากับเพื่อนเพื่อนของเรานั่นเองเย้ไม่ไม่ใครเย็นเราก็แบบน้องพูดตอนไหนเดี๋ยวให้ทุกคนแนะนำตัวสั้นๆว่าแบบเป็นใครมาจากไหนนะคะอ๋อโฟกัสมาจาก G1ครับโอเคค่ะ E4 รุ่น14ครับสวัสดีค่ะอิงอิงค่ะโคเซนรุ่น2ค่ะต้องจาก 5S รุ่น13ค่ะค่ะจัสมินนะคะจาก ESC รุ่น12ค่ะสวัสดีค่ะเอื้องค่ะ ESC รุ่น11ค่ะสวัสดีข้าวปั้นนะครับ ESC 11เหมือนกันตอนนี้เราเรียนมหาลัยอยู่วางเวอร์ค่ะ ESC 10ห้อง E ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ก็รู้จักกันทุกคนแล้วเนาะเดี๋ยวไม่ให้รอช้าเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มตอบคำถามกันเลยอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนยังไม่รู้เลยว่าฉันเตรียมอะไรมาบ้างฉันก็ลืมไปแล้วว่าฉันเตรียมอะไรมาบ้างไปนะคะคำถามแรกESC กับโคเซนคืออะไรเดี๋ยวให้ฝั่ง ESC ตอบก่อนวอวอวอะไรโครงการส่งเสริมห้องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้แหละโหเป็นประชาก็คือจำไม่ได้นะต้องเปิดเน็ตตลอดเลยก็คือเราจำได้แค่ว่ามันยาวสามบรรทัดอะแล้วฝั่งโคเซนคะโคเซนคืออะไรมีแค่หนูหรอมีแค่เธอโอ้ยก็โคเซนก็เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่แบบว่าสร้างมาคู่ขนานกับวก็สร้างกับ world.com แต่ว่าก็คือจะมีส่วนของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราก็เกี่ยวกับวิศวะมากกว่าอะไรทำนองนั้นค่ะก็คือก็หลักสูตรวิศวะประมาณนั้นค่ะถามต่อไปนะคะESC กับโคเซนต่างกันยังไงคือที่เรารู้ๆก็คือเหมือน ESC อ่ะจะเน้นแบบพวกthinking creative thinking อะไรเงี้ยแต่ว่าโคเซนอ่ะจะเน้นแบบปฏิบัติเลยอะไรอย่างงี้ปะคิดว่าใช่แต่ว่าก็ทำนองนึงมั้งคะประมาณว่าเราเหมือนจะเรียนปฏิบัติเยอะกว่าแล้วก็เราจะมีเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็พวกวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานอ่ะทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยหนูจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแทนแต่ว่า ESC จะเรียนเป็นภาษาไทยประมาณนั้นแล้วแบบระยะเวลาในการเรียนแบบ ESC จะเรียน3ปีแต่ว่าโคเซนเนี่ยเรียน5ปีใช่ไหมใช่ค่ะประมาณโคเซนจะเรียน5ปีก็คือเรียน3ปีในโรงเรียนเหมือนที่ ESC เรียนแต่ว่าอีก2ปีก็คือเราก็คือ ESC จบไปแล้วเราเรียนต่อประมาณนั้นนะคะเราเรียน5ปีแล้วได้อนุปริญญาทำนองนั้นค่ะเสร็จแล้วคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคำถามต่อไปเลยคำถามแรกที่ดารุณเรียนแค่วิศวะอย่างเดียวจริงหรือเปล่าคะไม่จริงไม่จริงเลยค่ะแล้วเรียนอะไรมาเราเรียนสังคมจริงจังกว่าเรียนวิทย์กับวิศวะอีก จริงอันนี้แบบเรียนประวัติศาสตร์แบบลึกมากต้องมาแบบหนึ่งยุคทุกสมัยจริงๆโคเซนก็ไม่ใช่วิศวะอย่างเดียวนะพี่แบบจริงเหรอเขาก็พูดว่ามีอะไรมั่งแบบว่าคือทุกคนจะคิดว่าเรามาเรียนดารุณอะไม่ว่าจะเป็นแบบโคเซนหรือว่า ESC อะเราจะต้องจบไปเป็นวิศวะแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาเรียนสักพักหนูก็เริ่มเปลี่ยนไปคิดกันแบบ mindset กันว่าหรือว่าเรียนโคเซนต้องเป็นวิศวะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพอก็ถือว่าเราอะเรียนอย่างอื่นด้วยที่มันไม่ใช่วิศวะแต่ว่าก็คือเขาบอกแล้วว่าเขาสร้างเรามาเพื่อเป็นนักนวัตกรรมเป็นวิศวะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้อยากเป็นอ่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยกับการที่คุณจะต้องเปลี่ยนสายไหนจะใช้ทุนอีกอ่ะแต่ว่าก็คือก็ไม่ได้บังคับก็มีเพื่อนที่มาเรียนโคเซนเพราะว่าอยากได้ญี่ปุ่นแบบที่เขาได้ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะแล้วเขาอยากไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากทำงานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีไม่ได้มีแค่แบบเด็กที่อยากเป็นวิศวะอย่างเดียวมันหลากหลายนะหนูว่าถ้าแบบยังไงถ้าเราไม่ถนัดวิศวะคิดว่าจะเรียนที่นี่ได้ไหมได้ถูกว่าได้มันเรียนได้แต่มันก็ต้องยากหน่อยอาจจะแบบว่าต้องพยายามเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่โคเซนนี่เรียนญี่ปุ่นเยอะกว่าเรียนวิศวะอีกนะจริงปะหนูงงภาษาญี่ปุ่นแหละภาษาเดียวกันอะทุกคนพูดภาษาเดียวกันว่าจบออกไปกูไม่ได้เป็นวิศวะหรอกกูเก่งญี่ปุ่นกว่าอีกอะไรเงี้ย
จบไปเป็นล่าญี่ปุ่นเออจบไปเป็นล่าไม่ได้เป็นวิศวะแล้วงงหนึ่งทำล่าเป็นงานหลักวิศวะเป็นงานรองจริงทำรองแล้วเลยบอกว่าอันนี้อยากรู้ก็แบบเขามีตั้งเป้าไหมว่าแบบพออยู่ปีแรกภาษาญี่ปุ่นเราต้องได้ระดับไหนอะไรเงี้ยเหมือนว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าก็คืออย่างโคเซนนะคะจะมีสอบไปจะเป็นหมวดไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นตอนมหาเทอมความเชื่อผิดเกี่ยวกับถ้าจะสอบเราจะต้องจบปีสามซึ่งยากมากเอ็นสามคนจำเยอะมากก็คือพวกหนูก็คือตายจำไม่ได้แต่คือถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้แบบฟิกว่าตัวเองอยากไปญี่ปุ่นขนาดไหนก็คือแบบค่อยๆไปเรื่อยๆกับในห้องก็ได้เพราะว่าในห้องมันก็เร็วระดับหนึ่งอะหนูว่าแบบเรียนมาครึ่งเทอมคือแบบขึ้นบทหกแล้วอะหนูงงว่าแบบรีบไปไหนบทหกมินนาปะเร็วใช่มินนาที่หกแบบบทหกแล้วแล้วแบบครึ่งเทอมอะเพราะว่ามันก็ไวอยู่นะเออมันไวนะไวจนงงว่าแบบรีบไปไหนอะหนูงงว่าโหแล้วคือเอ็นสามภายในปีครึ่งอะไรทำนองนั้นน่ะหนูแบบไม่ไหวอ่ะหนูก็ไม่ไหวแล้วหนึ่งตายโอเคเอ็นก็สรุปว่าที่ดารุณเนี่ยก็ไม่ได้มีเรียนแค่วิศวะเนาะแบบถ้าคิดว่าแบบจะวิศวะจากขนาดเนี้ยก็แบบอยากจะยังไม่ใช่สำหรับเราเนาะต่อไปนะคะ เนื้อหาที่เรียนในดารุณเนี่ยจะมีพอสอบที่อื่นไหมอย่างแบบสอบเข้ามหาลัยสอบแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าสำหรับเราที่ผ่านการสอบเข้ามหาลัยมาแล้วมันเกินเว้ยคือเนื้อหามันเกินจนเรากลับไปทำเบสิกที่ใช้สอบไม่ได้อะจริงปะคือแบบพอเจอข้อสอบก็แบบเอ้าแค่นี้เองเหรอแต่คือกูทำไม่ได้เพราะว่ากูไปจำแต่อะไรที่มันแอดวานซ์ไปแล้วอะอย่างแบบที่อาจารย์ง้วงสอนตอนม.4อะไรอะเกี่ยวกับทฤษฎีอวกาศนู่นนี่นั่นอะคือในมหาลัยอะมันเป็นวิชาของปี3ปี4เว้ยของภาคฟิสิกส์ด้วยก็คือมันไม่ใช่วิชาที่แบบคนทั่วไปเด็กม.ปลายสายวิทย์ทั่วไปจะได้เรียนอะก็แบบข้าปั้นอะไรเงี้ยข้าปั้นไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เมืองนอกใช่ไหมแบบเนื้อหาแล้วก็มีทีแคสด้วยแบบเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยแบบได้ใช้บ้างไหมจริงอะถ้าคำถามนี้ใช่ไหมก็คือแบบเนื้อหาพอสอบหรือเปล่าเราว่าจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันพอสอบนะแต่แบบแล้วก็เกินไปอย่างที่พี่ลงเข้าบอกด้วยแต่ว่าทีเนี้ยคือมันไม่ได้เนื้อหามันไม่ได้แบบว่าอยู่ในรูปแบบที่เราจะแบบเรียนมาจากโรงเรียนแล้วเอาไปใช้สอบได้เลยมันอาจจะต้องสังเคราะห์อาจจะต้องคิดนิดนึงอาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วถึงเราถึงจะแบบเอาไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบที่มันแบบเป็นปรนัยแบบของไทยได้อะไรประมาณเนี้ยสำหรับทีแคสหรอคือเราก็มองว่าแล้วอย่างปีสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีม.6 เทอม1ก็จะมีวิชา611ที่ชื่อว่า Practice on Mathematics อะไรสักอย่างซึ่งอันเนี้ยเหมือนเป็นวิชาที่อาจารย์แบบเขาออกแบบมาเพื่อจะติวเราให้พร้อมสำหรับคณิตศาสตร์ใน TCAD โดยเฉพาะเลยแบบพวกคณิตตัวที่มันแบบว่าค่อนข้างจะยากๆหรือว่า challenging อะไรเงี้ยก็คือจะได้ทำในตัววิชานี้หมดเลยแต่ว่าถ้าเรื่องต่างประเทศก็ต้องบอกเลยว่ามันแทบไม่ต้องใช้เนื้อหาอะไรของไทยอยู่แล้วเว้ยก็คือแบบว่ามันใช้แค่แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแค่ถ้าระดับภาษาเราได้ใช่ไหมแค่แบบว่าตัว motivation letter หรือว่าแบบพวก study plan อะไรนั้นของเราโอเคว่าเราแบบเรามีเป้าหมายเราจะแบบวางแผนยังไงต่อไปก็คือได้เลยประมาณนั้นลองถามนักศึกษาทันตแพทย์มหิดลบ้างนะคะว่าแบบเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยแบบพอไปลงสนามสอบจริงแล้วเป็นยังไงบ้างเนื้อหาตอนเราไปสอบใช่ไหมเอาแค่สอบเข้าก่อนนะมันก็จะมีมันก็อย่างที่พี่ลวงเข้าบอกก็คือมันเยอะเกินที่เราจะสอบเข้าไปด้วยบางส่วนนะบางส่วนอย่างชีวะเนี่ยอาจจะแบบลึกไปหน่อยแต่ว่าถ้าแบบเอาแค่ตามที่อาจารย์บอกว่าเอาแค่ไปสอบเข้าก็คือโอเคมันสอนถึงสอนพอแต่ว่าถ้าหลายๆวิชาเนี้ยมันก็อาจจะลึกไปของอาจารย์งวงด้วยแต่พอถ้าเราเข้าใจกระบวนการคิดอ่ะมันก็ยังสามารถนำมาตอบได้เพราะว่ารุ่นปีเด็ก64อ่ะคือมันข้อสอบมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมมันจะวิเคราะห์เยอะขึ้นอย่างแพท1คือแพท2อะไรพวกเนี้ยคือเห็นได้ชัดว่าเรียนดารุณมามันพอที่จะตอบได้พอนะพอแต่ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกข้อเพราะนี่ก็ทำได้ไม่ทุกข้อเหมือนกัน แต่ว่ามันจะมีในวิชาคณิต1ใช่มั้ยของตอนคณิต1ไม่ใช่วิชาของตอนม.6 อ่ะ I611 อะไรสักอย่างที่ติวเข้าไปเตรียมสอบอ่ะคืออันนี้พูดได้ไหมคือด้วยความที่เมื่อก่อนอ่ะสมัยก่อนอ่ะข้อสอบคณิตมันยากเว้ยคือมันออกมาส่วนกลางมันยาก
แล้วคราวนี้อาจารย์มันก็เลยมาอาจารย์เขาก็เลยเอามาทําติวเพื่ออันนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ข้อสอบมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอะขนาดเราเป็นคนที่ต้องสอบคณิตเองอะเรายังคิดว่าเราเรียนไปทําไมวะแล้วคือเราก็ไม่ได้ฉลาดคณิตขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเก็บคะแนนอะมันเก็บคะแนนตามคะแนนที่เราต้องสอบได้ในวิชานั้นซึ่งเราคิดว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่จะใช้สอบหรือไม่ใช้สอบเพราะว่าเรียนไปก็ไม่ค่อยตรงบางเนื้อหาก็ตัดออกไปแล้วก็ยังสอนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ไปที่คำถามถัดไปนะคะที่ตะลุนการแข่งขันสูงหรือเปล่าแบบว่ากดดันมากเลยเราต้องแบบไฟติ้งอะไรขนาดนั้นไหมการแข่งขันไม่ค่อยสูงนะหมายถึงว่าในโรงเรียนใช่ไหมใช่ในหมู่เพื่อนกันเองใช่ป่ะใช่มันไม่ค่อยสูงนะคือมันจะมีแบบบางกลุ่มมันจะมีแข่งกันเล่นๆแต่ก็คือแค่ในกลุ่มของเขาอ่ะคือเหมือนแบบกลุ่มตัวท็อปที่แบบได้คะแนนสูงๆของรุ่นเนี้ยเขาก็จะแบบมันแข่งกันเองเฉยๆแต่แบบแข่งกันเหมือนแบบพนันกันอ่ะพนันกันว่าใครได้เกรดเยอะกว่าเฉยๆแค่นั้นฟีลนั้นแต่ว่าถ้าแข่งกันแบบเป็นบรรยากาศการแข่งขันที่เคร่งเครียดจริงจังเราว่ามันไม่ค่อยมีนะส่วนมากมันจะแบบช่วยๆกันไปมากกว่าแบบเรียนออนไลน์นี่คือรู้สึกกดดันบ้างไหมแบบเรารู้สึกไม่ตั้งใจเรียนเลยเพื่อคนอื่นแบบเขาจะไม่ตั้งใจเรียนเหมือนเราไหมอะไรอย่างนี้ไปจริงๆค่อนข้างชิลค่ะแบบเหมือนอาจารย์เขาค่อนข้างที่จะแบบปล่อยบ้างแบบว่าด้วยความที่ออนไลน์มันก็ยากหลายๆอย่างนะแล้วพอมันเริ่มมีความแบบปล่อยมากขึ้นอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบมันความกดดันมันไม่ได้เยอะมันไม่เยอะเท่าที่ในห้องด้วยซ้ำคือในห้องว่าไม่เยอะแล้วออนไลน์แทบไม่มีความกดดันเลยแต่ไอ้เรื่องที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าแบบเพื่อนตั้งใจเรียนแค่ไหนอ่ะอันนี้ก็มีบ้างเพราะว่าช่วงออนไลน์ก็คือแบบแทบไม่ได้คุยกันเลยกับเพื่อนนี่โชคดีที่ช่วงนี้มันมี Discord เพิ่มเข้ามาก็เลยได้คุยบ้างเพราะว่ารุ่นน้องเราอ่ะเล่นเกมเยอะมากเลยทั้งวันเลยคือแบบเรานั่งเรียนอยู่แล้วเราก็ได้ยินเสียงเกมมาจากห้องข้างๆ อันนั้นน่าจะไม่ใช่กับพวกหนูแล้วแหละหนูว่าช่วงนี้ถ้าแบบไม่เห็นในห้องเล่นเกมกันเลยนะจริงปะแต่ในนี้ก็มีอยู่นะคนที่เล่นเกมอ่ะในนี้ก็มีอยู่นะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ใช่หนูแน่คือแบบปกติห้องหนูจะรวมตัวกันเล่นเกมอ่ะแบบเด็กโคเซนอ่ะมันจะมีอีกแก๊งเด็กเกมอยู่อ่ะแต่ช่วงนี้ก็ไม่เห็นว่าแบบเล่นกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่างานเริ่มถามผมละเริ่มใกล้แบบอ๋อเริ่มแบบไม่ไหวแล้วน่าจะแบบอุ้ยต้องการเล่นกับใครไม่รู้ก็เห็นเล่นแล้วก็ขึ้นโมเดลทีดีไปแล้วก็มือกด ROV อ่ะมันยังบ่นเลยว่าเอ้ยไม่มีเวลาเล่นเกมอะไรของมัน มีเวลาไม่เยอะเท่าเหมือนเมื่อก่อนอ่ะสิแต่คอนเซนมันค่อนข้างงานเยอะจริงๆนะเท่าที่หนูดูอ่ะตั้งแต่ตอนรุ่น13แล้วตั้งแต่ตอนรุ่น13ก็รู้สึกว่าตารางคอนเซนคือแบบแน่นมากไม่ใช่ค่อนข้างแบบเยอะมันจะแบบมันตื่นเช้ามากเลยอ่ะพอช่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมันก็อัดไม่ได้เต็มที่แบบไม่รู้จะไปสอบเก็บคะแนนยังไงเพราะว่ากลัวว่าเด็กๆจะได้คะแนนน้อยด้วยอย่างเงี้ยงานมันก็เลยยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทุกวิชาก็สั่งงานอย่างเงี้ยแบบเรียนไปประมาณเดือนนึงคือแบบจะทะลุ100งานแล้วตกใจว่าแบบอะไรว่ามันเยอะมากโอ้เยอะมากมันเยอะไปอ่ะลองคุยกับผอ.ได้นะแบบผอ.เขาช่วยดูได้เหมือนรุ่นเนี้ยเคยมีอยู่ช่วงนึงที่วันนึงอ่ะต้องส่ง7-8งานต่อวันน่ะแล้วไม่ว่าคุณจะทำไปล่วงหน้าสักแค่ไหนมันก็จะมีงานผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแบบคุณไม่มีทางทำแบบเหมือนถ้าสมมติว่าหนูเคลียร์เพื่อที่จะไปทำธุระแบบเนี้ยก็คือแบบสุดท้ายก็ต้องไปนั่งทำในรถอยู่ดีไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นคือเหมือนกับเราไอ้นั่นไป3รอบแล้วอะหนูจัดตารางใหม่กัน3รอบแล้วแบบว่าคือมันก็น้อยลงแต่คือมันก็ยังเยอะอะเหมือนแบบจำนวนงานมันไม่ได้เยอะเท่าตอนแรกแล้วแต่ว่างานมันชิ้นใหญ่ขึ้นอะไม่คือถ้ามันน้อยกว่านี้มันก็แบบจะไม่จบหลักสูตรอีกค่ะใช่ใช่คือมันน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วคือแบบพวกหนูแบบหน่วยกิจมันเยอะอะโอ้โหใช่ใช่มันตารางได้เยอะแล้วคือสองวันพฤหัสที่แบบ ESC แบบหยุดกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโรงเรียนรอดอคือแบบเด็กโคเซนยังนั่งเรียนโปรเจกต์อยู่เลยอ่ะตื่นเช้ามาพฤหัสนั่งเรียนอ่ะก็พฤหัสหนูไม่ได้หยุดอ่ะหนูงงว่าทำไมหนูไม่ได้หยุด ESC ว่างวะ
เอสซีวางวางแบบโล่งเลยรอดอกก็คือแล้เวขคาือยัแงบไมบ่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้จัดวัดใช่ไหมอะไรเลยใช่แต่แคเอ่แลเห้มวือนจำได้ว่าสมัครไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบไปทดสเขาอบยังไม่ไอดะ้ไรจ้พาวงกนผี้ลว่าใช่แล้วแต่คือมีแบบเป็นโมเมนต์โฮมเขาคงว่าจะรับทั้งหมดเปอร์เซ็นต์ศูเอนย์อเขาบอกมาอย่างนี้แล้วเห็เปน็เนมื่โมอกเมีน้ต์ที่ทีน่่างงกันมากๆเลยพี่แบบตอนแบบวันคืนวันพุธอย่างเงี้ยคือทุกคนก็แบบโอ๊ยพฤหัสจะได้หยุดนะจะได้หยุดนะแล้วสักพักเพื่อนโปรเจกต์ก็บอกว่าเฮ้ยไปดอนแล้วนะพรุ่งนี้มีเรียนแล้วทุกคนก็แบบฮะมีเรียนเหรอใช่มีเรียนคอนแล้วฟก็ิควือชเรีัย่นนเป็นนวอกันวเหมื่อานวันทั่วไปเนี่ยนะใช่ก็มีเรียนเหมือนวันทั่วไปเลยบางวันก็จะมีทั้งเช้าทั้งบ่ายบางวันก็จะมีเช้าอย่างเดียวแล้วแต่ค่ะกันไปคือมันก็จะไม่ได้หนักเท่าจันทร์อังคารพุธศุกร์อะไรเงี้ยแต่คือมันก็ต้องมีอ่ะแบบทุกคนก็เอ้าทำไมมีเรียนอ๋อชิดแลหน้ัวกมจีเรีรยินงๆด้วยเอ้ยหนักมากโอเอโอเอโอ้นะเอาว่าหนูอยากร้องไห้เออแล้วแบบที่บอกว่าแบบตารางเรียนครูเซนมันแน่นกว่าคือมันแน่นกว่าเพราะว่าวิชาเฉพาะของครูเซนหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันเป็นวิชาหนูว่าอะไรน่าจะมีส่วนที่แบบว่ามันมีบางวิชาที่เราต้องเรียนแล้วแบบ ESC ไม่ได้เรียนแล้วก็ด้วยความที่เป็นเซนเซอ่ะแบบว่าเขาก็จะแบบอัดเต็มที่เท่าที่เขาจะอัดได้อ่ะแบบบางวันหนูเจอวิชาเดียวแบบ3 ภาคอย่างเงี้ยโหเออมันก็เยอะมากคือแบบวน้้อายวทกี็่สเปุ็ดนที่น้อยสุดของบบคือไม่มีเรียนน้อยสุดของคนเซนคือมี2 คาบเลยแล้วมากสุดของเขาคือเรียนถึงบ่าย 3มากสุดของหนูคือ8 โมงครึ่งถึง5 โมงครึ่งอ่ะใช่เหมือนโกหันหนูคแบืบอจะมัตนายพี่นารีด้วยเคป็วนามไหมทีค่ะเรื่องภาษาญี่ปุ่นเข้ามาด้วยแล้วก็คืออย่างถ้าเกิดว่าปีแรกเนี้ยภาษาญี่ปุ่นเรามันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตอนแรกมันเริ่มที่ช่วง5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วสักพักเขาก็รู้สึกว่าเด็กน่าจะเครียดไปเขาก็เลยแบบลดมาให้เหลือ3 ชั่วโมงแต่ว่าพอมันมาเป็นปี 2มันทําให้แบบว่าด้วยความที่เราเป็นรุ่นแรกมันก็เลยทําให้เหมือนเขาวางแผนหลายๆอย่างแบบไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ต้องมาแบบนั่งเรียนภาษาญี่ปุ่นในปี 2หนักมากก็คือมีภาษาญี่ปุ่นต่อสัปดาห์น่าจะมากกว่า5 ชั่วโมงคือมันเยอะจริงๆแบบบางวันมีเรียนภาษาญี่ปุ่นไลฟ์2 คาบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันกระโดดเพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ละบทเปลี่ยนมาเป็นสัปดาห์สองบทอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้แบบมีคาบพลิดเศเร็วษมด้วยาชุกมคือชุมนุมก็บังคับเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ชุใมชนุม่บังคับลูกภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คือก็จะแปลว่าเราจะได้เวลาเข้าชุมนุมมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มแล้วก็จะมีแบบคาบแบบ listening ตอน8 โมงครึ่งบางวันอะไรเงี้ยแบบโอ้เขาก็พยายามยัดมาเท่าที่มันจะเป็นไปได้ซึ่งแบบตารางก่อนหน้านี้มันแน่นกว่านี้แต่ว่าเขาเหมือนปรับแล้วแต่ตอนนี้มันก็ยังแน่นอยู่ดีนะไม่รู้เหมือนกันคือมันแต่ว่าของปี 2เราอะมีหยุดวันพฤหัสนะเพราะว่าเพื่อนๆเราต้องเรียนรอดอใช่เรามันมีผู้หญิงแค่5 คนมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นวันหยุดของเราแค่เรา อะไรแบบนี้ใช่แต่ว่ามันพูดถึงงานอะมันก็เยอะจริงๆเยอะแบบรู้สึกว่ามันเยอะกว่าอาจารย์เขาก็มีหลายครั้งที่อาจารย์เขาก็เหมือนเรามานั่งคุยด้วยแบบใครต้องการความช่วยเหลือแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วคือต้องบอกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอาจารย์เขาก็น่าจะเข้าใจว่าเราก็เครียดมากเพราะว่าตอนปี 2มันมีสอบทุนด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งเพิ่งสอบผ่านไปเมื่อวานเองใช่แล้วก็จะมีรอบสัมภาษณ์อีกทีเสาร์หน้าแล้วมันแบบคนลงสมัครอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องทําอะไรมากกว่าคนอื่นมันมีซ้อมสัมภาษณ์มา5 สัปดาห์ละอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นค่าที่กดดันแล้วมันก็ทําให้เราเครียดซึ่งที่เป็นคนที่คิดว่าตัวเองอยู่ในความกดดันสูงได้ดีอ่ะมันก็โอเคคือเราไม่ได้แข่งขันกับเพื่อนเพื่อนเรานะแบบเพื่อนเราทุกคนไนซ์มากจริงๆไม่มีใครมาแข่งกันว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องแบบเก่งกว่าแกอะไรเงี้ยเราเรียนไม่เข้าใจเราไปถามเพื่อนเงี้ยเพื่อนทุกคนแบบพร้อมที่จะช่วยเราตลอดแต่ว่าแบบถ้าถามว่าความกดดันมันสูงไหมอ่ะมันสูงมากทั้งแบบที่โรงเรียนแบบกดดันมาที่เราแล้วก็แบบอาจารย์อะไรเงี้ยแบบเขาก็แบบอยากให้แบบได้ไปนะญี่ปุ่นอย่างงู้นนะอย่างนี้นะแต่ยาวมากกับคำถามนี้ต่อไปนะคะคำถามต่อไปวัวกับโคเซนแบบแยกกันเรียนหรือเปล่าแบบว่ายังไงเราแบบเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันเราแบบเฮ้ยเธอเป็นโคเซนเหรอเราไม่ยุ่งกับโคเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีการแบ่งแยกกันไหมโอ้จริงๆเราเป็นเพื่อนกันแบบหมดเลยเพราะว่าโคเซนมีกันอยู่20 กว่าคนถ้าเราจะเป็นเพื่อนแค่กับโคเซนเราก็จะเป็นเพื่อนแบบเพื่อนน้อยใช่เรากับวเราก็รุ่นพี่อ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็สนิทกันค่อนข้างมากคือเรียนก็เรียนที่เดียวกันแต่ปีหน้าไม่รู้ว่าจะแยกตึกหรือเปล่าแต่ว่าปกติอ่ะถ้าเรียนแบบ
ก็คือเรียนที่เดียวกันห้องข้างๆกันหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนหอเดียวกันมันก็ทําให้เราแบบไม่ได้ลําบากอะไรถ้าแบบสําหรับการเข้ากับเพื่อนๆนมวอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเนื้อหามันแตกต่างกันมันอาจจะมีบางวิชาที่แบบเราไม่ได้ไปเรียนรวมกันตอนทำ reflection เราไม่ได้ทำด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คุยกันปกติยังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่เนาะใช่เพื่อนมอวอก็ในสุขคนแล้วก็จะมีแต่คนเห็นเป็นผ่านก็จะอุ๊ยโคตรเซนอีกแล้วเหรอไม่เรียนอีกแล้วเหรอแบบก็จะออกแนวเซลล์เนาะสำหรับคำถามแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นคำถามหมวดการเรียนแล้วนะคะก็มาที่คำถามแรกเลยนะครั้งแรกในโรงเรียนเรารู้สึกยังไงครั้งแรกเหรอ okay. ครั้งแรกเรารู้สึกประหลาดใจคือตอนมาประถมนิเทศใช่ป่ะคือตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่หอใหม่อ่ะแล้วคือแบบเรามาใช่ป่ะแล้วเราก็เจอเพื่อนด้วยวิ่งมาแล้วก็ชี้หน้าถามว่าดารุณป่ะแล้วก็กระโดดกอดเราแบบเป็นคน ที่เฟรนลี่มากๆใช่แล้วก็แต่ถ้ามันเปิดเทอมวันแรกอ่ะคือเราก็งงเพราะว่าเราเป็นห้องแรกเลยที่ต้องไปเรียนบางมดในวันแรกของการเปิดเทอมโอ้แบบในรุ่น10อ่ะเปิดมาวันแรกก็คือเราต้องไปบางมดเราทุกคนในห้องก็คือต้องแบบตื่นมากินข้าวแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถเพื่อไปบางมดแต่ว่ารุ่นหลังๆก็ไม่ได้ไปบางมดแล้วป่ะใช่ป่ะยังได้ไปอยู่นะคะมีแค่ไปแบบว่าพวกทำช็อปอะไรประมาณนี้ค่ะใช่พวกเขาช็อปใช่อ๋อตอนรุ่นเราคือเราไปใช้ห้องเรียนที่บางมดเลยเว้ยแบบบางมดชั้น14อ่ะอ๋อแบบไปนั่งแบบอยู่ทั้งวันอ่ะสมัยที่ยังแบบยังเรียนห้องเรียนอยู่อ่ะแล้วก็ได้ไปบ้านตอนเรียนดนตรีปะใช่ใช่แล้วก็ตอนเรียนดนตรีว่าคุยกับน้องว่าเรารู้สึกแก่ว่ะน้องรุ่นนี้ไม่ได้ไปเรียนทั้งวันที่บางหมดแล้วอะเมื่อก่อนเราไปอาทิตย์ละ2วันอะก็คือพอกัดเข้ามาเรียนครับคือกัดมาโอเพนเฮาส์ก่อนหน้านั้นก็คือแบบรู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบชอบตามสไตล์ของกัดก็คือแบบเขาไม่ได้เน้นท่องจำอะไรขนาดนั้นเขาเน้นแบบเซฟเราเปลี่ยนกระบวนการคิดเราต่างๆครับใช่แล้วก็การเรียนพอเข้ามาเรียนจริงๆคือเห็นใน Open House แล้วมันว้าวเพราะว่ามันแตกต่างจากที่เรียนตามปกติใช่พอเรียนเข้ามาจริงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบโหมันดีขนาดนี้เลยเหรอทำไมถึงแบบประมาณนั้นนะครับอยากให้แบบที่อื่นแบบสอนแบบเราด้วยเนาะแบบอย่างน้อยก็อยากให้มันดีแบบเราอ่ะใช่คือมันเน้นเปลี่ยน mindset เรากระบวนการคิดต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นเขาก็ต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติครูก่อนปะเออจริงนี่น้องเข้ามาน้องเข้ามาเพราะน้องชอบทัศนคติครูในโรงเรียนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าโรงเรียนอื่นจะเป็นแบบโรงเรียนเราก่อนอื่นต้องปรับทัศนคติครูของโรงเรียนอื่นก่อนจริงเพราะครูก็แบบก็เป็นแฟกเตอร์สำคัญของการเรียนเหมือนกันนะตอนแบบตอนพี่ทำสีผมครั้งแรกตอนพี่อยู่ม.สี่ใช่ป่ะพี่แบบทำสีม่วงทั้งหัวเลยเว้ยแล้วอาจารย์มิวก็บอกว่าสีสวยมากเลยลวงข้าวพี่ประทับใจมากหนูก็ชอบเรื่องทำสีผมอาจารย์โรงเรียนเราเชียร์อัพดีมากค่ะใช่เขาเป็นพวก encourage หนักมากมันมีรุ่นก่อนๆด้วยนะที่อาจารย์มีวัดเคยเหมือนท้าเด็กว่าใครกล้าทำสีลุงป่ะถ้ากล้าทำจะออกเงินค่าทำให้แล้วก็มีรุ่นพี่ไปทำจริงๆอ่ะรุ่นก่อนเรารุ่นเราก็ยังถามอยู่ว่าไปทำผมสีลุงไหมนารินเออเราก็แบบนั่นแหละมันเหมือนจริงๆอยู่โรงเรียนเก่าเราไม่ค่อยมีความมั่นใจเราโรงเรียนเก่าเราให้ตัดผมติ่งหูแล้วก็แบบว่าอาจารย์ก็จะตอนต้นเราก็ตัดผมติ่งหูอาจารย์เขามีความแบบไม่ชอบให้นักเรียนเกินหน้าเกินตาหรอกคือมันอาจจะโอเคสำหรับเขาแต่สำหรับเรามันทำให้เราเป็นคนไม่มีความมั่นใจใช่แต่ว่าพอหลังจากที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอะมากๆจากวันแรกที่เราเข้ามาเรากลายเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองอ่ะเพิ่มขึ้นสุดยอดเพื่อนๆที่นี่และทุกคนแบบไนส์กับเราอาจารย์และหลายๆคนคือในวันที่เรารู้สึกว่าเรา
ไม่ได้ดีอ่ะแต่ว่าคนที่เดินผ่านกันน่ะก็ยังหาอะไรมาชมเรานะอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าที่นี่บอกแบบก็มีคนแบบมีคนหลายแบบนะแล้วคนที่เรารู้สึกว่าเขาดีอ่ะมันก็แบบเยอะเหมือนกันเราแบบเพื่อนๆหลายๆคนที่เราได้รู้จักอ่ะคือพอมาที่นี่เหมือนแบบด้วยความที่แบบทุกคนมีความยูนิคในตัวเองด้วยแหละมันทำให้เราค่อนข้างจะเปิดรับคนอื่นมากขึ้นเราเลิกแบบมองคนจากภายนอกมากๆแล้วเราก็ความมั่นใจในตัวเองขึ้นมากๆอะไรเงี้ยตัวมันสอนให้เรากลายเป็นคนที่มีความโพซิทีฟในตัวเองอ่ะเรียกว่าดารุณก็ให้อะไรหลายอย่างกับเราเลยเนาะแบบทำให้เราใช่ใช่เหมือนเซลฟ์เดเวลลอปอะไรประมาณนี้ใช่เหมือนมันเซลล์มันโตขึ้นเหมือนมันแบบมันทำให้เราโตขึ้นจริงๆนะเออจริงนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากเลยนะแบบหลังจากที่เนี่ยเราก็แบบมีความเป็นเหตุเป็นผลขึ้นพ่อก็บอกว่าตั้งแต่เข้าดารุณเนี่ยเราเหมือนเราคิดอะไรมีเหตุผลขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะสำหรับคำถามต่อไปก่อนโควิดระบาดเนี่ยแบบปกติเราเตรียมตัวไปเรียนกันยังไงแบบก่อนตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวยังไงไปโรงเรียนเข้าแถวยังไงเราอยากฟังสายเรียนบ้างอย่างเอื้องตื่นเช้ามาตื่นตัวไปเรียนยังไงดิฉันเป็นสายเรียนตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยดูเป็นสายเรียนนะแต่จริงจริงอาจจะไม่ได้เรียนถ้าย้อนไปในสมัยที่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคือมันแล้วแต่คนว่ามันจะตื่นกี่โมงคือด้วยความที่รูเมทห้องเราอ่ะจะเป็นพวกที่เข้าแถว8:30ก็จะตื่น8:00แล้วก็กินข้าวประมาณ8:15 8:20แล้วก็วิ่งไปเข้าแถวแต่ว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่ตื่นเร็วกว่าเพื่อนก็คือเราจะตื่น7:00เพื่อมาอาบน้ำชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปนอนบนเตียงต่อแล้วเราค่อยตื่นเบิกตาขึ้นมาตอน8:15แล้วลงไปกินข้าวเว้ยประมาณนี้มันก็เตรียมตัวยังไงอ่ะก็ไม่เตรียมตัวอะไรอ่ะคือหนังสือมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ปะก็ iPad อันเดียวที่โรงเรียนแจกแล้วก็ใส่กระเป๋าไปเอามีกระติกน้ำอีกกระป๋องนึงเอาใส่เข้าไปแล้วก็ไปกินน้ำที่โรงเรียนชีวิตก็อ๋ออย่าลืมสายชาร์จหูฟังเตรียมพร้อมมากอะไรที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนเท่าไหร่พร้อมมากก็เตรียมไปใช่หมดเรื่องใหญ่แต่ว่าเราต้องพูดตอนหลังออนไลน์ป่ะตอนออนไลน์ตื่นมาก็เปิด iPad เรียนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนอนเรียนเลยมีแค่นี้เลยใช่นอนเรียนอยู่บนเตียงอ่ะเราบอกว่าคิดถึงตอนไปโรงเรียนมากมันสนุกกว่าตอนนี้มากจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าตอนเรียนออนไลน์เหนื่อยเวอร์เหนื่อยเวอร์แล้วเวลาเรียนไม่เข้าใจแทนที่จะแบบขยับไปหาเพื่อนโต๊ะข้างแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้ทำไงดูหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้แล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบตัวเองมันถ่วงลงหลังจากเรียนออนไลน์ด้วยมันเคมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบตัวเราอ่ะมันแย่ลงหลังจากที่เรียนออนไลน์ก็รู้สึกว่าตอนไปโรงเรียนอ่ะมันสนุกแล้วแหละมันได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ้าอย่างแต่มันไม่มีหนังสือเรียนจริงอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าของโคเซนอ่ะมันไม่ได้แจก iPad โคเซนก็คือโรงเรียนแจกคอมมันหนักมากแล้วก็ต้องแบกคอมไปโรงเรียนบ่อยมากวันไหนมีเรียนโปรแกรมมิ่งเนี่ยต้องแบกคอมไปแล้วมันหนักมากอ่ะแล้วแบบคอมทุกคนมันเหมือนกันคอม20คนมันเหมือนกันแล้วกระเป๋าของทุกคนก็เหมือนกันด้วยคือโรงเรียนแจกคอมและแจกกระเป๋าคอมแล้วก็บอกคอมของทุกคนน่ะหน้าตาเหมือนกันแล้วเราก็วางกองรวมกันนั่นแหละทุเรศเออเอาแล้วแล้วคราวนี้ก็จะมีการหยิบคอมสลับกันใช่ๆแล้วมันจะมีคนลืมคอมบ่อยมากแบบตอนแบบวันไหนที่มีโปรแกรมมิ่งเงี้ยเวลากลับบ้านอ่ะเพื่อนที่เป็นหัวหน้าห้องอ่ะก็จะถือคอมประมาณแบบ4เครื่องกับหอเพราะว่าแบบเพื่อนลืมแล้วก็เป็นประจำจนทุกคนเริ่มมีกระเป๋าคอมของตัวเองแจ๋วแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มี iPad ได้ลำบากคือแบบอาจารย์เขาก็พยายามช่วยเหลือเรานะแบบว่าเขาก็ปริ้นชีทมาให้เลยมาให้เงี้ยใช่แต่พอมาเป็นเรียนออนไลน์เต็มตัวแบบโอ๊ยไม่ไหวละเรียนออนไลน์นี่คือซื้อ iPad เลยมันลำบากชีวิตสุดยอดอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคำถามนี้ไปคำถามต่อไปกันดีกว่า facility ต่างๆในโรงเรียนอย่างห้องช็อปอะไรต่างๆเนี่ยแบบเราได้ใช้กันเราได้ใช้อะไรบ้างแล้วแบบใช้กันคุ้มค่าไหมของเราได้ใช้ของเราได้ใช้ไอ้แล็บข้างล่างมันแฟบแล็บใช่เราได้ใช้แฟบแล็บบ่อยมากช่วงที่ทำโปรเจกต์ก็มันจะมีช่วงนึงที่วันไหนมีค่าโปรเจกต์ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนอนกิ้งอยู่แฟบแล็บนั่งทำงานเพราะว่าเหมือนแบบเขา
แบบเราก็ต้องใช้เครื่องมือหลายสิ่งหลายอย่างด้วยแล้วก็แต่ช่วงนั้นที่ทำโปรเจกต์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าต้องอยู่ทำมันมีค่าโปรเจกต์วันเสาร์อาทิตย์เลยอ่ะก็คือต้องนอนอยู่แฟบแล็บแล้วก็นั่งทำงานอะไรอย่างแบบแฟบแล็บนี้มีอะไรบ้างก็มีคือน้องไม่ได้ใหญ่มากน้องก็จะมีพวกแบบเครื่องตัดเลเซอร์อย่างเงี้ยมีแบบพวกมันเรียกว่าอะไรวะที่มันเอาไว้ตัดไม้ที่มันไถๆเออใช่เลื่อยโอเคเลื่อยก็ได้ไม่หมายถึงที่มันไอที่มันเป็นแท่นตัดไม้ใช่ป่ะที่มันเป็นกลมๆแล้วก็เอาไว้ตัดไม้ใช่ใช่น่าจะเรียกว่าเลื่อยวงเดือนมั้งใช่ป่ะวะเก๋กูน่าจะใช่นะเรียกว่าอะไรแล้วก็มีพวกแบบอุปกรณ์แบบทั่วไปมีอะไรอิเล็กทรอนิกส์เล็กน้อยนิดหน่อยใช่แล้วก็มีอะไรก็มีพวกอุปกรณ์งานช่างแหละคือเครื่องมือใหญ่ๆมันส่วนมากมันจะอยู่ที่บางมดซะมากกว่าใช่ตอนนี้เหมือนจะมีเพิ่มเครื่องพิมพ์ 3D มาด้วยน่าจะประมาณนั้นค่ะเห็นว่าเราได้ใช้ด้วยดีใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าของปี2โปรเจกต์มันค่อนข้างไอ้นี่กว่าปี1มันก็เลยต้องใช้เพราะว่าปี2เขาให้เรียน Solid Work ก็ฟีลเหมือน CADก็คือออกแบบในคอมแล้วก็เลยทำให้แบบโอเคเราได้โมเดลออกมาอย่างเงี้ยเราก็เอาไปลงเครื่องทำดีปิ้นเลยจะได้ไม่ต้องมาขึ้นรูปเองใช่แล้วก็ประมาณนี้เนาะก็ไปคำถามถัดไปกันเลยโรงเรียนช่วยซัพพอร์ตอะไรบ้างอย่างเช่นแบบเรียนออนไลน์อาจารย์ซัพพอร์ตแบบพวกเรื่องเน็ตเรื่องการเรียนยังไงหรือแบบอุปกรณ์การเรียนอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตอะไรบ้างต้องเน้นนี้ถามทุกรอบที่แบบทุกรอบที่ได้กลับมาบ้านเรียนออนไลน์ทุกครั้งเขาจะถามว่าที่บ้านใครมีปัญหาเรื่องเน็ตไหมมีปัญหาใช่อยากได้เน็ตหรือเปล่าเพื่อนปวดหอบ้างแบบว่าหรือว่าใครลืมของอะไรไว้ที่หอบ้างต้องการให้อาจารย์แพ็คส่งให้อะไรแบบนี้ที่โรงเรียนที่หอก็มีเน็ตให้ใช่ที่หอก็มีเน็ตให้ที่สรบก็มีเน็ตให้แล้วเราขอเสริมแพดแจกคอมบาบาใช่มีเงินเดือนใช่มีเงินเดือนค่าขนมเขาขอเสริมนิดนึงคือตอนช่วงที่ไฟไหม้กิ่งแก้วอ่ะคือว่าเราอยู่แถวนั้นใช่ไหมอาจารย์โจก็โทรมาถามน้องเราว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคือเหมือนทางโรงเรียนพร้อมจะซัพพอร์ตนักเรียนที่แบบลำบากเสมออะเออใช่เหมือนโควิดก็มีประกันโควิดมีอะไรแบบเนี้ยมีอะไรคอยดูแลตลอดใช่ใช่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดใครที่ติดหรือว่ามีคนรอบข้างติดอะไรแบบเนี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือแจ้งอาจารย์ได้เลยนะเขาก็ดูแลดีเนาะอะไรเงี้ยใช่ด้วยความที่แบบเด็กมันน้อยด้วยแหละมันก็เลยเหมือนแบบทั่วถึงค่อนข้างทั่วถึงใช่อันนี้ไม่รู้ยังจำกันได้หรือเปล่าพูดได้ไหมนะคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเป็นช่วงแรกๆที่เหมือนกับว่าเราเริ่มมีม็อบกันอะไรเงี้ยแล้วแบบในวันที่มันมีม็อบอ่ะก็จะมีวันนึงที่ออกมาโพสต์ว่าถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นกับทางบ้านหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เลยนะครับถ้าสมมติช่วยได้ก็จะพยายามช่วยอะไรประมาณเนี้ยมันก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าโรงเรียนเขาแบบเขาพยายามที่จะเป็นเซฟโซนของเราจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเป็นแค่แบบสอนแล้วก็จบไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีอาจารย์ที่หอมั้งใครอาจารย์อะไรสักคนจำไม่ได้แหละตอนที่แบบว่าช่วงเป็นม็อบมันเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วแบบเด็กก็อยู่ที่หอกันเยอะแล้วเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าไปม็อบแล้วบอกว่าเกิดมีปัญหาอะไรต้องเคลียร์กับตำรวจต้องอะไรยังไงเดี๋ยวแบบให้โทรเรียกอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์ไปช่วยก็แบบเขาก็ดูแลเรามากมากจริงๆอ่ะแบบแล้วมีแบบเรื่องแบบก็จะมีอาจารย์แพ็กที่เหมือนเวลามีปัญหาอะไรก็เข้าไปปรึกษาได้ซึ่งจริงๆมาปรึกษาอาจารย์ได้ทุกคนแต่ว่าอาจารย์แพ็กก็จะเหมือนแบบโอเคก็มาเชิงจิตวิทยามีปัญหาชีวิตอะไรก็ไปปรึกษาอาจารย์อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเข้าถึงอาจารย์ทุกคนได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรแบบเนี้ยใช่เคยมีคำกล่าวว่าอาจารย์ช่วยเราได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินใช่เฮ้ยอาจารย์ช่วยเรื่องเขาคนมาให้ยืมเงินอยู่นะจริงแล้วอ่ะอาจารย์ก็ช่วยได้อยู่แบบนี้เคยลืมกดเงินแล้วก็แบบอาจารย์ก็บอกว่าจะมียืมไหมไม่เป็นไรค่ะโอนได้ไหมหนูไม่มีตังค์แล้วอาจารย์ก็ยื่นตังค์ให้กินข้าวไงใช่เ
มีเลี้ยงขนมแล้วก็ใช่ก็แบบลองถามอาจารย์เล่นว่าแบบอุ๊ยอาจารย์อยากกินจังเลยอาจารย์เลี้ยงได้ไหมอาจารย์ก็อ่ะเอาดีไปหยิบมาโอ้สุดยอดไปเลยอาจารย์เราอาจารย์แจ๋วแววเราคิดถึงโรงเรียนเราอยากกินขนมอาจารย์อยู่กับอาจารย์เราอยู่รอดแน่นอนจริงก็อาจารย์ก็น่ารักนะฮะทุกคนเลยคุยได้ทุกเรื่องน่าสนพี่ลงข้าวพูดอ่ะที่บอกว่าซัพพอร์ตตอนช่วงโควิดอ่ะอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าก็คือมีเพื่อนในรุ่นแล้วก็ที่แบบที่บ้านเขาเป็นโควิดรวมถึงเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คือโรงเรียนก็คือซัพพอร์ตดีมากบอกว่าหยุดเรียนไปก็ไม่นับว่าเป็นคาบขาดก็แต่ว่าเช็คว่าป่วยก็คืองานก็คือแบบอนุญาตให้ตามที่หลังได้เขาก็คือซัพพอร์ตดีมากแล้วก็พวกแบบที่ตอนไปไม่กินแก้อย่างเงี้ยก็มีพี่รุ่น13หรือเปล่า13 12เหมือนจะมีบ้านที่แบบเขาต้องอพยพอย่างเงี้ยโรงเรียนก็คอยซัพพอร์ตตลอดว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเขาก็คงแบบไม่ได้ซัพพอร์ตเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมันที่อื่นเขาค่อนข้างให้เป็นความรับผิดชอบของเด็กไปเลยอะแบบไม่ยุ่งถ้านอกจากเรื่องไม่เข้ามายุ่งเท่าไหร่ใช่ปาดออกไปเลยเขาดีอะใจดีมากแบบเขาใส่ใจมากขนาดที่แบบแค่วิชาเขียนแบบอะแค่ A4 อะเขาแบบยังส่งมาให้เราเลยอะใช่แบบให้พยายามช่วย A4 ครึ่งรีเลยอะเลยเยอะมากแบบมีไว้ใช้ไม่หยุดไม่หย่อนตอนเราเรียนออนไลน์อะไรเด็กๆดูลำบากอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำแบบสอบถามมาแล้วก็บอกว่ามีปัญหาอะไรบ้างทั้งเรื่องสภาพจิตใจร่างกายอีจีปวดหลังปวดตาออฟฟิศซินโดรมบาบาเขาให้เราแบบเขียนไปให้หมดเลยแบบอยากให้โรงเรียนปรับอะไรให้โรงเรียนเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นตารางเรียนมันก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วงานมันก็น้อยลงใช่คือโรงเรียนอาจจะช่วยได้ไม่หมดแต่คือเขาพยายามจะช่วยให้ได้มากที่สุดอ่ะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้อีกแล้วช่วยมันก็ดีมากแล้วอ่ะแบบมาแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆเขายังช่วยเลยอ่ะแบบคือม.4มันมีเรียนแบบบอร์ดคิดไบอะไรเงี้ยแล้วคือตอนแรกเขาก็รันกันบนเว็บแล้วคือเว็บมันก็แบบมันบั๊กอะแล้วทีนี้อาจารย์เขาก็เลยแบบว่าทำเรื่องหาผอ.พอที่จะแบบยื่นเรื่องซื้อคิดไว้ให้เด็กส่งมาที่บ้านได้ไหมก็คือตอนนี้ก็คือแบบเขาไปยื่นเรื่องแล้วอะเพราะว่าเด็กๆไม่ไหวกันแล้วเพราะว่าเขาก็ส่งให้เราที่บ้านมันบั๊กอะแล้วเขาก็แบบจะส่งมาที่บ้านทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเขาแบบพยายามทำให้เราเรียนเต็มที่ได้ที่สุดเหมือนที่เราอยู่ที่โรงเรียนเลยอะพออย่างที่เราก็เรียนอาร์ดูโน่เขาก็จะส่งมาที่บ้านพวกแบบทั้งบอร์ดแล้วก็เหมือนแกดเจ็ตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยคำที่มันไปโรงเรียนไม่ได้แล้วการซิมูเลชันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของการเรียนมันใช้ไม่ได้จริงอ่ะก็เลยจะแบบส่งมาให้เขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่เรารู้สึกว่าก็เดี๋ยวไปที่คำถามถัดไปกันเลยนะคะวิชาที่ยากสุดๆ สำหรับเราคืออะไรหน้าเขาป้าเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างพูดว่าฟิสิกส์อะทุกคนจะเห็นตรงกันปะ จริงเห็นด้วยว่าฟิสิกส์คือเรารู้สึกว่าที่สุดก็จริงมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็แบบแล้วแต่บทไปนะแต่แบบภาพรวมแล้วอะมันแบบมันดูทำความเข้าใจได้ยากที่สุดแล้วอะต้องใช้คำว่าอะไรอะไม่รู้แต่มันยากเราเรียนอัดด้วยปะคือฟิสิกส์หลายโรงเรียนเขาแบบแบ่งท่อนทีละนิดทีละนิดแต่ของเรามันมีตอนม.5เทอม1มั้งที่แบบอัดแม่งเลยกลศาสตร์ทุกบทเงี้ยคือแบบใช่ค่ะง่วงมันเลยค่ะทำไม่ทันไม่ไหวอ่ะจริงปะโอ้โหใช่เลยค่ะอันนี้หนูเห็นด้วยมากๆมากยากแบบเราว่ามันก็ยังสนุกอ่ะมันด้วยความที่แบบอาจารย์ที่สอนบรรยากาศที่เรียนคือมันยากแต่มันก็เรียนได้อ่ะยากแบบยากเราไม่อยากทำอ่ะคือมันยากแต่ว่าทุกคนเหมือนแบบเอ็นเคอร์เรจเราให้เราอยากที่จะลองพยายามต่ออะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็แบบค่อนข้างช่วยด้วยแบบถ้าใครไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็แบบพยายามดันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างแบบช่วงหลังๆอ่ะก่อนที่เราจะจบม.6อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอาจารย์เขาก็จะแบบทำสื่อทำอะไรแบบทำไม่เพื่อที่เราจะแบบสามารถเข้าใจเนื้อหาในการเรียนแล้วเอาไปสอบได้อ่ะมันก็แบบเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันคือเพื่อนเราเคยเกรดจะไม่ผ่านวิชาฟิสิกส์ใช่ไหมอาจารย์เขาก็เรียกให้มาทำข้อสอบใหม่แล้วก็มาสอนตอนปิดเทอมก็คืออาจารย์เขาก็พยายามที่จะให้เด็กรู้เรื่องจริงๆอ่ะ
หมวดสำหรับหมวดการเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปก็จะเป็นหมวดไลฟ์สไตล์เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบคำถามแรกนะคะร้านอาหารเจ้าประจำที่แบบทุกเที่ยงเราก็จะจบแบบที่ร้านนี้ตลอดถ้าเราตอบ29นี่ได้ไหมอ่ะคือ29กับซุปเปอร์ยงเป็นร้านที่กินบ่อยพอๆกันเลยนะคือถ้าแบบวันไหนไม่เรียนบ่ายเราก็ออกไป29กับเพื่อนเลยตอนนึกว่าแบบ29เป็น occasional ช่วงม.6คือเราแบบห้องเราอะไรเงี้ยคือทำกันบ่อยมากแบบคือแบบพักกลางวันแล้วตอนบ่ายไม่มีเรียนอ่ะก็คือไป29บอกอาจารย์แล้วก็ไป29กันเลยก็แบบเบื่อกับเราสลบใดๆเราไป29แล้วก็อยู่แบบยัน4โมง5โมงอ่ะเราก็คือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ทำอะไรเลยนะไปเล่นเกมกันคืออยู่29แบบชิวๆอยู่ได้ทั้งวันอันนี้ก็คือก่อนไปอยู่จนเจ้าของร้านจำหน้าได้แล้วอ่ะตำหนักอันสวยงามกับข้าวที่หอเนี่ยมันก็จะมี2ร้านใช่ไหมที่เรารู้กันซุปเปอร์ยงกับป้าพยอมให้เปิดหมดเลยว่าชอบร้านไหนมากกว่ากันซุปเปอร์ยงญี่ปุ่นไม่เลือกทั้งคู่ซุปเปอร์ยงพี่แรมเจ๋งดีพี่แรมน่ารักได้จริงจริงก็ป้าให้ก็ให้ซุปเปอร์ยงมากกว่าแต่ป้าพยอมก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรไม่อร่อยอย่างเงี้ยใช่เหมือนกับเนี่ยเคยแบบเก็บข้อมูลกับเพื่อนว่าเวลาที่แบบคือหลังๆอ่ะเขาจะรีเควสอาหารได้ใช่ไหมว่าแบบร้านเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นใครใช่ๆๆก็เก็บข้อมูลเอาไว้ว่าเออเนี่ยถ้าสั่งกับยงอ่ะอย่าไปสั่งพวกที่เป็นน้ำพวกแป้งอะไรเงี้ยเพราะเขาจะทำแฉะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสั่งข้าวอ่ะโอเคของทอดโอเคแต่ถ้ามาสั่งป้าพยอมอ่ะให้สั่งไปเลยส้มตำไก่ย่างอันเนี้ยเขาจะทำอร่อยกว่ายงเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนอีสานแท้แล้วก็ให้สั่งพวกเป็นน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็แพ้หมดเราก็ต้องกินแป้งแฉะของซุปเปอร์ยงอะไรเงี้ยข้อมูลที่น้องจะได้ใช้ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าจะได้ข้าวหอยอีกไหมนั่นสินะไม่รู้ว่าป้าพยอมกับยงจะยังอยู่ไหมหนึ่งเดียวที่ฉันไม่อยากให้หายไปคือร้านลุงหานนะไม่งั้นเราจะใช่ไม่ได้ร้านลุงหานนี้ว่าร้านอาหารเจ้าประจำแล้วก็มีเยอะนะแล้วก็มีโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นในร้านอาหารอยู่เรื่อยๆอย่างโมเมนต์ที่แบบเรากินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยโมเมนต์สังสรรค์เนาะก็แบบเป็นโมเมนต์ที่แบบเราแอบมองคนที่แอบชอบในร้านอาหารเฮ้ยรู้เลยนะว่าบ้าแล้วก็เก็บไว้ไม่มีใครรู้เลยนะว่าเราเคยแอบชอบใครตอนเราอยู่ดารุนอ่ะก็คำถามนี้ก็จบแล้วนะคะหลายคนก็มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนเนาะแบบตามสไตล์ของตัวเองก็ไปที่คำถามถัดไปกันเลยนะคะปกติอยู่หอกันยังไงแบบเริ่มจากหอแบบห้องหนึ่งแบบหอเราอยู่กันยังไงหอเรามีกี่ชั้นสภาพห้องเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่กันสี่คน อยู่กันสี่คนอยู่ห้องละสี่คนค่ะห้องละสี่คนเอาหอในปัจจุบันใช่ไหมก็มีหกชั้นก็ชั้นล่างสุดนับเป็นอะไรอ่ะนับเป็นลานจอดรถลานจอดรถแบบแบบลานสองเอาไว้กินกันชั้นสองก็เป็นพื้นที่สาธารณะเอาไว้รวมตัวเอาไว้กินข้าวด้วยไว้ตั้งมินิคอนเสิร์ตกันไว้เข้าแถวแล้วก็ใช่ไว้เข้าแถวด้วยชั้นสามกับชั้นสี่เป็นส่วนของผู้ชายแล้วก็ชั้นห้ากับชั้นหกเป็นส่วนของผู้หญิงแล้วก็ของรุ่นเราก็โคเซนนอนรวมกับดารุนแบบตกแบบแยกกันแต่ห้องเรามี3คนในการเป็นว่าเราเป็นโคเซนคนเดียวเศษคนเดียวในห้องก็มีเพื่อนอีก2คนเป็นดารุนแล้วแบบมีฟาซิลิตี้อะไรในหอแบบห้องน้ำเป็นยังไงหรือแบบมีห้องแบบไว้ทำกิจกรรมอะไรมีไหมห้องน้ำกระจกใหญ่มากเอาไปเต้นห้องน้ำกระจกใหญ่มากใช่แล้วแล้วก็มันจะมีแบ่งเป็นแบบว่า4โซนใช่ไหมก็แบบห้องน้ำโซนละห้องใหญ่ๆไปเลยซึ่งดีมากเพราะไม่ต้องเดินไกลใช่แล้วก็ข้อดีที่เป็นห้องน้ำรวมก็คือเราไม่ต้องล้างเองมีต้นไม้บ้านทำให้อะดูเว้นแต่ว่าไม่ดีแต่ว่าเราก็ต้องรักษาความสะอาดนะเราก็ต้องรักษาความสะอาดนะใช่เพราะว่าเพื่อนก็ใช้กันเยอะไงแล้วก็ในห้องนอนก็จะมีเตียง2ชั้น2เตียงโต๊ะเขียนหนังสือคนละโต๊ะแอร์1ตัวตู้เสื้อผ้าคนละ1ซึ่งเอ้ยไม่ใช่เตียง2ชั้นเป็นเตียง2ชั้นที่แข็งแรงที่สุดตั้งแต่เคยนอนเตียง2ชั้นมาแต่ว่า
อยู่กัน4คนใช่ป่ะ4คนอ่ะคือปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยเตียงเดียวคือไม่กลัวว่าจะหักใช่ๆคือเตียงมันค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละแล้วแบบกฎในการอยู่หอเนี่ยมีแบบคร่าวๆเนี่ยมีอะไรบ้างแบบยังไงเค้ามีตัดไฟไหมอะไรเงี้ยแบบบังคับเราเข้านอนไหมยังไงฟรีมากเลยอ่ะไม่มีค่ะดูแลตัวเองดูแลตัวเองกันเลยมีแต่ว่าปิดชั้น2ป่ะกี่โมงนะ4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งป่ะ4ทุ่มครึ่งใช่แล้วก็จะมีห้องโซนโซนใช่คอมมอนรูมป่ะทั่วไปก็ห้ามแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่อะไรอย่างงี้ห้ามสัตว์เลี้ยงใช่ห้ามสัตว์เลี้ยงแต่ว่าจะต้มมาม่าจะอะไรไม่มีใครว่ามีตู้ทำน้ำร้อนให้แล้วก็ อยากให้สัญญาณไฟดังก็พอใช่แม่ไม่ใช่แค่แบบจะโดนทำโทษอ่ะมันจะโดนแบบคนทั้งหอรังเกียจอ่ะนอนอยู่ตีสามสัญญาณไฟไม่แต่บางทีมันก็ไม่ได้ดังพอพวกเราหรือว่าอยู่ๆมันก็ดังเองอ่ะใช่มันดังเองแบบมันดังเองแบบอยู่หอเนี่ยแบบสั่งของได้ไหมแบบช็อปออนไลน์อะไรอย่างนี้สั่งได้สิสั่งได้เป็น10กล่องก็ได้ไม่มีใครว่าสั่งจนพอออกมาแล้วก็ลืมเปลี่ยนที่อยู่กับแล้วของก็ไปลงที่หอก็คือรู้เลยว่าสั่งบ่อยมากลำบากอาจารย์ลืมเปลี่ยนที่อยู่ไงแล้วก็แบบว่าตั้งไว้เป็นที่อยู่หลักในแอปสีส้มแล้วพอกดไปปุ๊บอ้าวส่งไปลงที่หอแล้วก็เหมือนกันอาจารย์ต้องส่งกลับมาให้เราเป็นขนมโดนชกเวลาเราสั่งใช่ป่ะพอของมาถึงแล้วพี่รปภ.เหมือนจะจำชื่อและจำหน้าเด็กได้ทุกคนใช่ไหมเวลาเราเดินกลับมาพี่รปภ.ก็บอกว่าลงข้าววันนี้มีของนะอย่าลืมเอาขึ้นไปล่ะคำถามต่อไปกันเลยที่เที่ยวประจำของชาวดารุณและโฮเซนเสาร์อาทิตย์ชอบหวนรถไปไหนกันเส้นสองไปเส้นสองกับไปสยามเยาวราชอีกที่นึงที่เห็นเขาบ่อยเราเคยไปแค่ครั้งเดียวก็คือไปเพื่อแบบซื้อของมาทำค่ายวิชาการตอนม.4เทอม2อะไรเงี้ยแต่แบบไม่เคยใช้เป็นที่เที่ยวหลักเลยนะแต่ก็มีเพื่อนบางคนเหมือนกันที่แบบไปเพื่อแบบไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แต่จริงๆจากโรงเรียนเราไปไอคอนสยามคือมันง่ายมากๆเลยนะใช่ง่ายมากถ้าไปวันธรรมดาคือง่ายมากๆเลยเพราะว่าแบบมันจะมีรถตู้บริการอ่ะก็คือนั่งไปต่อเดียวถึงสถานีกรุงธนบุรีใช่ป่ะก็รอรถแป๊บนึงหรือขึ้นตอนนี้ขึ้นรถไฟฟ้าไปก็ได้ก็ไปถึงไอคอนสยามแล้วแล้วปกติแบบเดินทางกันยังไงไปรถเมล์รถสองแถวหรือว่ายังไงปกติเรานั่งเราจองรถมอออกไปก่อนออกไปให้ถึงรถไฟฟ้าหรือไม่ก็นั่งรถเมล์ออกไปรถเมล์เขาจะไปดรอปเราที่ไหนนะที่เส้นสองป่ะใช่น่าจะใช่อะไรประมาณนั้นแล้วเราก็แบบหาทางไปต่อก็แล้วแต่ว่าเราจะไปไหนก็นั่งสองแถวไปเซนสองแล้วก็ไปขึ้นรถมีตรงแถวหน้าเซนสองนั่นแหละแต่ถ้าเน้นมีตังค์แล้วก็ง่ายหน่อยก็โทรเรียกแก๊ปไม่ก็แท็กซี่ง่ายที่สุดใช่ใช่หันกับเรียกแก๊ปจับหมอเรายากมากเลยนะแบบหันกับเพื่อนนั่งแท็กซี่อะไรเงี้ยก็อาจจะคุ้มใช่ๆเราก็เคยถ้าไปหลายๆคนแนะนำว่าหันแท็กซี่ขึ้นไปเลยโทรเรียกแท็กซี่ก็ได้แต่รุนจะอยู่บางขุนเทียนอาจจะดูลำบากสักหน่อยแต่ว่าก็ยังมีที่เที่ยวแบบยังให้เราได้ผ่อนคลายช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะไปที่คำถามสุดท้ายหมวดไลฟ์สไตล์นะคะวีรกรรมเด็ดๆตอนอยู่หอใครเคยทำอะไรไว้บ้างสารภาพมาเดี๋ยวนี้ใหญ่แบบส่วนมากเรายอมผมที่หอคือคนก็น่าจะทำกันหรือเปล่าก็ทำนะใช่แล้วเรามีเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกผิดอะเราทำห้องน้ำเหม็น แอบอาจารย์กินข้าวตอนเช้านี่นับไหมคะ มันก็ไม่แอบ มันก็นั่งจับจงแก้กันไม่คือแอบจริงเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบว่ามันมีเรียนซูมตอนคาบแรกแล้วทีเนี้ยก็ขออาจารย์ประจำวิชาว่าจะเรียนที่หอทีนี้แบบว่าก็เลยแบบมาเข้าแถวก่อนแล้วค่อยกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปบนห้องอะไรประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเหมือนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างก็โดนอาจารย์ที่อยู่ตอนนั้นคือเขาไล่แล้วแบบคนอื่นอ่ะเขาก็รีบวิ่งไปแล้วแต่ว่าเหลือประมาณ 4-5 คนที่นั่งแบบรวมกันอยู่โต๊ะเดียวกันอ่ะ
ล้วก็ทำทำกลางพวกพี่ๆอ่ะเออแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งเรียนกันอ่ะแล้วก็แบบอาจารย์ที่อาจารย์กับพี่พี่ก็แบบมายืนๆบังให้อ่ะอาจารย์คนอื่นอ่ะแล้วพอแบบรีบกินเสร็จก็รีบไปเก็บแล้วก็วิ่งขึ้นอ่ะแบบเราก็มีแบบว่าต้มมาม่าในห้องอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ต้มแบบธรรมดานะไม่ใช่กดน้ำร้อนนะคือแบบหม้อใส่ไปเออเอาหม้อต้มเลยแล้วก็มีอะไรก็คือโยนลงไปแล้วประเด็นคือเปิดประตูทิ้งไว้เออแล้วแบบเหมือนมีใครอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าพี่ยามก็เดินเข้ามาแล้วก็แชะแล้วก็อืมเรียบร้อยของเราก็มีเอาหม้อต้มมาม่าไปต้มแต่เราต้มในห้องโซนเราต้มในห้องโซนกับเพื่อนก็คือแบบหม้อใหญ่ๆแล้วก็ตอนนั้นมันงานกีฬาสีแล้วมันได้ละของรางวัลไปมาม่าแล้วมันก็วางอยู่ในห้องโซนเราอะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ต้มกินกันแล้วก็จะมีช่วงก่อนจบม.6บางที่เพื่อนเราอะโดนโกรธอาจารย์จุ๊บเหมือนแบบอาจารย์จุ๊บแกยึดหม้อเพื่อนอะไรงี้เพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยจัดการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารที่ชั้น2ทุกวันอาทิตย์ประชดเลยใช่เรากับเอื้อเคยทำวีรกรรมอะไรไหมแม่ตอนเพิ่มตอนเนี้ยตอนทำสายพานอะที่แบบส่งของไปชั้น4อะอ๋ออ๋อเดี๋ยวนี้ทำเป็นเรื่องปกติแล้ว ไม่คือมันต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนไหนคือสมัยก่อนนู้นเลยอะตั้งแต่ม.4มันยังไม่ค่อยมีคนทำแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากเราอะอยู่ชั้น6แต่ว่าเราไปนอนที่อื่นเราไปนอนชั้น5แล้วเราแบบอยากได้ของอะไรเงี้ยเราก็จะให้เพื่อนน่ะหยอดลงมาให้ทีนี้พอวันนึงที่อยู่ม5มันต้องทำงานนู่นนี่นั่นแล้วงานมันเยอะมากแล้วมันแยกกันระหว่างชั้นผู้หญิงกับชั้นผู้ชายอ่ะทำให้มันแบบส่งของยากแล้วโซนประตูแม่งก็ล็อกแล้วเราจะส่งของไปให้เพื่อนยังไงก็คิดแล้วเราก็แบบเอาวิธีนี้กลับมาใช้ดีมั้ยนะก็เลยส่งของจากชั้น6ไปชั้น4ชั้น6ไปชั้น4โดยใช้เชือกอ่ะหย่อนลงไปทีนี้เราอ่ะเป็นคนเริ่มทำโอเคเราก็จะแบบจัดเตรียมนัดแนะอะไรเรียบร้อยยังไม่โดนอะไรพอเพื่อนคนอื่นเห็นทำก็ทำตามปุ๊บแล้วทีนี้มันมีอยู่ครั้งนึงที่เหมือนอาจารย์มิวมั้งเดินออกมาพอดีแล้วก็เจอแบบเพื่อนกำลังหย่อนของลงไปอาจารย์ตะโกนเรียกแล้วก็แบบเรียกกลุ่มนั้นอ่ะไปแบบพูดคุยแต่เราอ่ะที่เป็นคนเริ่มก็คือไม่โดนอะไรแล้วก็ไม่ได้โดนสืบสาวหาความอะไรทั้งนั้นรอดเป็นประมาณนี้นะแบบทุกคนก็ต้องมีกันบ้างแหละต่อไปก็เป็นบทกิจกรรมนะคะการทำค่ายที่สนุกที่สุดน่าจะต้องรุ่น12แล้วไหมที่แบบได้ทำค่ายไม่ได้ทำค่ายอันเดียวทำค่ายตอนม.4อันเดียว คือม.5มันไม่ถือว่าเป็นค่ายอ่ะมันแบบมันก็คือแบบทำของออกมาขายแล้วก็เงินบริจาคแค่นั้นเลยมันทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ม.4ก็คือสนุกจริงสนุกแบบสนุกมากแล้วก็น้องๆที่ไปสอนก็คือแบบว่าติดพี่ที่ไปสอนกันแจมากแบบทัก Messenger จริงๆมีรุ่นพี่อ่ะเคยบอกไว้ว่าเวลาไปอ่ะแกอย่าให้แบบพวก account social กับน้องใช่มันจะตามกันได้ทั้งหมดเลยทั้งรุ่นแล้วเหมือนรุ่นน้องไม่รู้ว่าใครเป็นคนแบบไปบอกแล้วก็กลายเป็นว่าแบบอยู่ๆแบบทุกคนก็ได้รับข้อความจากน้องๆทุกคนจะมีน้องๆทักมาแบบว่าอุ้ยพี่จะมาจัดอีกไหมปีหน้าคิดจะมาจัดอีกไหมแล้วพอเราตอบไปว่าแบบว่าปีหน้าก็จะเป็นรุ่นต่อไปก็จะมาจัดอีกเขาก็จะจัดกับโรงเรียนเดิมๆนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะจัดในแบบน้องที่เด็กกว่าเราอะไรเนี่ยน้องก็จะบอกว่าพี่มาจัดอีกได้ไหมพี่มาจัดอีกนะหนูอยากเล่นกับพี่อีกอะไรแบบเนี้ยมันก็สนุกดีแล้วก็ได้ทำงานกันหลายอย่างรับผิดชอบกันหลายส่วนทุกคนก็แบบมีงานมากกว่า1งานกันนะแบบเดี๋ยวต้องทำงานนั้นเดี๋ยวต้องทำงานนี้พูดถึงก็มีค่ายวิชาการไปแล้วก็มีค่ายอาสาด้วยเนาะก็มันจะต้องเริ่มจากการสำรวจสถานที่อะไรเงี้ยแล้วแบบมีการแบ่งฝ่ายแบ่งนู่นแบ่งนี่อย่างที่เอื้องพูดแล้วก็จากการสำรวจสถานที่เนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราทำอะไรกันได้บ้างแล้วก็พอไปถึงที่จริงเนี่ยเราก็จะพยายามทำแล้วก็ช่วยพัฒนาพื้นที่หรือว่าแบบจัดกิจกรรมอะไรให้เด็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็แบบยังทำยังไงก็ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อพื้นที่ที่เราไปอะไรประมาณนี้ก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเนี่ยก็คิดว่ามันก็เวลามันมีคนเยอะๆเนาะมันก็เป็นธรรมดาที่แบบมันจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนในรุ่นอ่ะก็พยายามจะช่วยกันทำให้มันแบบ
จบลงได้ด้วยดีเออมันอาจจะแบบงานนู่นงานนี้มีปัญหาอะไรเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเออช่วยกันแก้จนจบได้ดีในที่สุดประมาณนั้นของเราเป็นรุ่นสิบตอนรุ่นสิบเราจะเล่าว่าค่ายของม.หกแล้วกันเพราะว่าในห้องนี้ยังไม่มีใครได้ไปทำเนาะคือเป็นค่ายนายาวคือเป็นค่ายที่เขาให้เราไปทำทุกปีโรงเรียนเราต้องไปทำค่ายที่โรงเรียนนี้ทุกปีเป็นปีของม.หกที่จะต้องไปทำก็ม.หกที่ไปทำมันจะเป็นเหมือนเป็นค่ายวิชาการของม.สี่ผสมกับค่ายอาสาแล้วก็เป็นงานของทั้งรุ่นใช่ก็เหมือนเราไปสอนน้องอะไรพวกนี้ไปจัดค่ายวิชาการให้น้องประมาณ3วันแล้วก็ไปนอนที่โรงเรียนเลยใช่ประมาณนั้นก็เอนจอยก็คือคราวนี้ก็จะมีแบบแบ่งเป็นงานที่เหมือนมันใหญ่ขึ้นเพราะว่ากิจกรรมมันใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็จำนวนคนมันก็จะเยอะขึ้นเด็กที่เราต้องไปสอนก็จะเป็นวัยที่โตขึ้นด้วยประมาณนั้นเราทำค่ายก็ทำให้เราได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเนาะที่เราไม่ได้จากในห้องเรียนแล้วก็เหมือนได้เป็นการสร้างทีมเวิร์กแล้วก็เหมือนไอซ์เบรกกิ้งระหว่างเพื่อนๆในห้องเพื่อนๆในรุ่นด้วยแบบหลังจากทำค่ายเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนแบบสนิทกันมากขึ้นนะแบบใกล้ชิดกันขึ้นคนที่ไม่ชอบกันก็คือจะเกลียดกันน้อยลงก็ใช่แล้วก็เก็บไปได้ด้วยอันนี้ใช่ใช่อันนี้เก็บผ่อนได้จริงๆมันค่อนข้างจะได้เปรียบที่อื่นเลยอะเท่าที่เรารู้สึกนะเพราะแบบว่าบางคนไม่ต้องแบบไปขวนขวายหาค่ายทำค่ายเข้าค่ายเองอะไรเงี้ยนี่คือแบบโรงเรียนเอามาให้ทำเลยแล้วก็แบบใส่ได้เลยจริงๆใช่ก็เป็นการที่ดีนะฮะคืออย่างพอร์ตคนอื่นมันจะเป็นแบบไปเข้าร่วมค่ายนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่คือของเราพอร์ตเราเป็นคนจัดค่ายได้จัดเลยแก่วที่สุดรู้สึกว่ามันรู้สึกพราวที่แบบเฮ้ยเราเป็นคนจัดค่ายนั้นเองเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยใช่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำถามนี้เดี๋ยวไปคำถามถัดไปเลยค่ายสารงานปล่อยของตอนที่ไปค่ายสารอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะคาดหวังกับดลดุนไว้เยอะมากตอนที่เต้นเพราะว่าปีก่อนอะสร้างมาตรฐานไว้รุนแรงเกินไปแบบเขาบอกว่ารุ่นที่แล้วแบบว่าดารุนสุดมากจนแบบรุ่นพี่เขามาเล่าว่าแบบแกต้องดูดารุนไว้นะเว้ยปีเรามันบ้ามากจริงตอนรุ่นเราอะไรโคบแม่พลอยเป็นแม่พลอยในสี่แผ่นดินใช่แล้วคือแบบใช่เราทุกคนก็แบบเต้นกันแบบหนักมากของปีรุ่น11อ่ะมันจะมีแบบว่าปิดไฟปิดทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้ทุกคนไปเต้นอ่ะซึ่งตอนนั้นก็คือแบบปล่อยผีมากจริงๆเหมือนแบบงานชิงเป็ดอะไรสักอย่างที่แบบทุกคนไปเยอะๆแยะกันตรงหน้าเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเต้นแล้วก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจับกันไปเรื่อยๆแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นรถไฟแล้วก็วิ่งไปรอบๆอ่ะเออก็คือแบบกลับมาก็คือแบบเสียงแหบแบบตอนนั่งรถก็คือแบบเสียงแหบแบบไม่มีเสียงเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่าตะโกนเต้นร้องอะไรหมดเลยเนาะแล้วมันก็จะมีวันนึงที่ไปกินข้าวนอกแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบว่าเปลี่ยนโลเคชันกินข้าวเนาะแล้วก็แบบกำลังจะมารวมตัวขึ้นรถอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนมีคนในรุ่นอ่ะอันนี้น่าจะต้องให้เอื้องเล่าปะที่แบบว่าแบบเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มารวมตัวกันแล้วก็แบบว่าเต้นธรรมรักษาก็คือเต้นเพลงประจำมหาลัยขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำไมอยู่เต้นขึ้นมาได้ก่อนอะไรวะงงที่เราไปตลาดไทยอ่ะเราเต้นตรงนั้นด้วยเหรอเราไม่เห็นเรื่องตอนเย็นๆที่แบบว่าแบบคือมันเริ่มมาจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วอยู่ๆมันก็แบบว่าเหมือนแบบถ้าจำไม่ผิดนะเข้าใจว่าแบบเออเป็นโรงเรียนเราที่แบบกลัวว่าเพื่อนจะหาดารุณไม่เจอก็เลยแบบว่าเริ่มร้องเพลงเริ่มเต้นสารใดๆแบบเพลงนู้นเพลงนี้คอมโบไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำมารักษาแล้วก็แบบเออคือเราก็ไม่เห็นเหตุการณ์นะคือเราไปไม่ทันแต่แบบคือเราไปคือแบบว่ามันจบทำมารักษาแล้วแบบมันเป็นท่อนสุดท้ายของทำมารักษาแล้วก็คือแบบทุกคนจริงจังมากแล้วแบบโรงเรียนอื่นก็พยายามจะสู้แต่สู้ไม่ได้เพราะว่าคนเราเยอะกว่าใช่ก็คือเราใช้จำนวนเข้าใจแล้วว่าทำไมรุ่นน้องถึงได้แบบว่ามีแต่ศูนย์อื่นเขาพูดไว้แบบเยอะมากอะเยอะมากจริงๆว่าแบบดารุณปีที่แล้วแรงมากสุดมากแกสุดมากคาดหวังกับแกไว้อยู่นะแรงแค่ไหนก็ต้องเสิร์ชรูปเครื่องที่เต้นตอนค่ายสาร
อินเสิร์ตเราไปจะดึงตรงนี้แต่ไม่ว่ไาด้ตอนนั้นอ่ะคือในห้องนั้นมันก็จะมีกล้องจับอ่ะคือด้วยความที่แบบดารุนก็แบบมึงลุกเดี๋ยวกูลุกโอเคกูก็นัดกับเพื่อนไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้ากูลุกมึงต้องลุกแต่ว่ากูลุกแล้วเพื่อนมากไม่ลุกเว้ยแล้วคือเหมือนกับกล้องมันก็จับคนอื่นแต่ไม่ได้มาจับเราก็รู้สึกเป็นบุญกุศลแต่ว่ากล้องที่จับเราคือกล้องของอาจารย์เราที่ไปโพสต์ในกลุ่มปกครองซึ่งพ่อกูก็รู้ มาโปรเจกต์ตัวร้ายกับพวกเราอยากเล่าโปรเจกต์ให้ฟังไหมอย่างนั้นนำว่าอย่าเลือกชีวะถ้าแบบไม่ได้อยากสนใจไม่ได้สนใจจะเอาขอชีวะขนาดนั้นอย่าเลือกอย่าเลือกเด็ดขาดโดยเฉพาะสายแบบแบคทีเรียตัวมันทำแบบอย่าอย่าแนะนำให้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาข้างนอกอย่าเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่อย่าเลือกโปรเจกต์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาข้างในอยู่แล้วก็จริงๆถามพี่ได้นะแบบว่าที่ปรึกษาคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยหลายๆคนก็แบบมีข้อมูลหลายคนแบบเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วอะแต่จริงๆอาจารย์น้องก็เลือกน้องก็เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาข้างนอกนะแต่เหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะมีพี่ที่แบบเป็นพี่แล็บที่มาช่วยดูแลทีนึงไปพี่แล็บก็ต้องถามนะทุกครั้งที่น้องไปเข้าแล็บว่าแกเลือกทำไมวะแกเลือกทำไมแกมาเลือกทำไมวะทำไมวะก็ต้องของเราแต่เขาว่าแบบมันแบบว่าคือแบบถ้าแกไม่มาพี่ก็ไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วแกมาทำแกมาเลือกว่าทำไมวะทำไมแกไม่ถามเรื่องหัวข้ออื่นหัวข้อนี้มันแบบเหมือนหัวข้อของน้องมันเป็นหัวข้อที่แบบทำกันมาเนิ่นนานยาวนานแล้วมันไม่จบสิ้นสักทีมันไม่เคยทำผ่านมันไม่เคยทำสำเร็จเขาก็แบบว่าแกจะทำทำไมแกจะเลือกทำไมไม่น่าเลยน่าคือควรจะมีแบบเพื่อนที่แบบเก่งอังกฤษสักคนในกลุ่มอย่างน้อยควรจะมีสักคนที่แบบเก่งอ่ะเก่งเลยอ่ะของน้องตอนพรีเซนต์อ่ะน้องต้องไปนั่งพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนมันก็จะบอกว่าจะมีคำนี้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 แกแล้วก็นั่งท่องสคริปต์กันจนแบบมันจะอ้วกกันนะเรื่อง11อ่ะน้องเห็นมันมีที่แบบว่าวันที่พรีเซนต์ติดกับวันสัมภาษณ์มหาลัยกันด้วยหลายคนเลยคือเขาไปแลกเปลี่ยนแล้วก็กลับมาอยู่รุ่น12ใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นอ่ะโปรเจกต์เมทของกลุ่มเพื่อนเขาอ่ะก็คือแบบว่าไปสัมภาษณ์เข้ามหาลัยทั้งสองคนเลยก็คือแบบเขาก็เลยต้องไปช่วยพรีเซนต์แทนในวันฟอรัมอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะแบบเร่งรัดอะไรเงี้ยมันก็แบบกระหุกมากอ่านสคริปต์วันนั้นแล้วก็พรีเซนต์วันนั้นลำบากมากพรีเซนต์วันนั้นคือก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยก็คือเราจะไปพรีเซนต์กันในนะในฟอรัมด้วยใช่ไหมก็คือเป็นงานประจำปีที่จะรวมตัวบ่อยครั้งแล้วถ้าฟอรัมมันก็จะมีการพรีเซนต์หลายแบบอย่างเช่นพรีเซนต์อะไรนะพิชชิ่งโปสเตอร์แล้วก็อีกแบบนึงคืออะไรที่พรีเซนต์ภาษาอังกฤษออรัลแต่เอาจริงๆนะคือต่อให้จะพรีเซนต์โปสเตอร์หรือออรัลเราก็ต้องทำออรัลเราก็ต้องทำโปสเตอร์อยู่ดีใช่ถ้าเกิดว่าคือของอันอื่นเราไม่รู้แต่คือที่เราไปคือเราไปที่มอนาเลสวนใช่ไหมคือเราก็ต้องเอาโปสเตอร์เราไปทำไปแปะอยู่ดีแล้วแบบอยากรู้ว่าแบบพอเป็นเรียนออนไลน์เนี่ยทำโปรเจกต์ออนไลน์เป็นยังไงบ้างก็เอาจริงอ่ะคือมันจะมีแบบว่าเลือกหัวข้อกับเลือกพวกแบบอาจารย์ที่ปรึกษาเลือกทีมไว้ตอนแบบตั้งแต่ประมาณปลายม .4 ไปแล้วใช่เพราะว่าแบบเหมือนอาจารย์เขาคาดการณ์ไว้แล้วแหละว่ายังไงตอนแบบปิดเทอมไปม .5 ปุ๊บก็คงไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้เหมือนเขาจะให้ทำเป็น proposal ออนไลน์ไปก่อนแบบยังไม่ต้องเริ่มทำอย่างอื่นก็คือแก้ proposal ไปเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนของ method เนี่ยมันยังทำไม่ได้มันไม่ได้เข้ามอเลยอ๋อก็คือแบบทำแค่ตัวรูปเล่มเฉยๆใช่ค่ะโอเคเวลาพูดไปแล้วก็คือเรื่อง pitching มันคืออะไรแล้วแบบเอื้องเหมือนเอื้องลงพิชชิ่งปะใช่ลงพิชชิ่งเป็นปีแรกที่มีพิชชิ่งก็คือด้วยความที่ว่าโรงเรียนเราอะตอนนั้นอะมีคือโรงเรียนเรามีวิชาที่เรียกว่าวิชาสอนทำสตาร์ทอัพเราก็จะพอรู้พิชชิ่งในทางเนี้ยว่ามันคือแบบเป็นการพูดคุยเพื่อการขายสินค้าแล้วก็บีทสินค้าเราแบบสั้นๆอะไรประมาณนี้เพื่อให้ลูกค้าสนใจในการเอาไปทำธุรกิจเราก็เลยเข้าใจกันว่าโอเคเราต้องทำแนวนี้แต่พอไปแข่งจริง
เกณฑ์และอะไรหลายๆอย่างด้วยความที่เป็นปีแรกมันก็เลยไม่ตรงมันเลยกลายเป็นเหมือนกับนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ภายในเวลาแค่3นาทีเราก็เลยแบบกรรมการก็แบบอะไรเธอมาทําอะไรเธอมานําเสนออะไรของเธอเกี่ยวกับอะไรกับราคาขายไข่ไก่และไข่ไก่เธอดียังไงซึ่งเราอ่ะคือเอาจริงๆนะตอนนั้นคือดารุณน่าจะหัวร้อนกันหลายคนนะที่คนที่รับฟังอยู่อะไรตรงนั้นอ่ะแต่ว่ามันจะมีคือมันก็พรีเซนต์ไป3นาทีก็เตรียมตัวไปงานมันก็อาจจะหนักกว่าเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้ลงพิชชิ่งนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ก็พอหลังจากนั้นมันก็จะมีประชุมที่แบบว่ารีเฟกว่าพิชชิ่งเป็นยังไงโดยให้ตัวแทนศูนย์ไปซึ่งก็เป็นเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราก็ไปแล้วก็แบบเขาก็ขอโทษมาว่าจริงๆตอนแรกพิชชิ่งอ่ะเขาจะจัดเกณฑ์เป็นตามธุรกิจแบบนั้นเลยแต่เขาหากรรมการที่เป็นแบบนั้นอ่ะไม่ได้ก็เลยเอากรรมการที่อยู่ในมหาลัยเขาว่ามาตัดสินแทนมันก็เลยเป็นกรรมการวิทยาศาสตร์เกณฑ์มันก็เลยต้องเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยแต่เข้าใจว่ารู้สึกว่าปีรุ่น12เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจมากขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะพอเพื่อนก็เล่าให้ฟังมาอีกทีใช่ค่ะมีแบบพวกทีมบริหารบริษัทต่างๆมาดูเหมือนกันเหมือนแผนงานของบริษัทเขาก็มาดูว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างก็แบบหลายโปรเจกต์ที่ได้รับความสนใจที่เหมือนกับเขาแทบจะซื้อโปรเจกต์ไปทำแล้วอ่ะเอ้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแบบเราอาจจะได้เห็นงานวิจัยของเราโปรเจกต์ของเราแบบออกมาสู่ท้องตลาดจริงๆอะไรนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ถ้าใครทำแนวนวัตกรรมก็ดีนะที่จะพรีเซนต์อะไรด้านนี้พรีเซนต์แบบนี้เป็นคำถามเหมือนไปชาร์คแทงค์ไทยแลนด์ต่อไปนะคะคำถามต่อไปฟอรั่มทั้งออฟไลน์และออนไลน์เป็นยังไงบ้างปีเราก่อนไหมที่แบบกึ่งออนไลน์อะไรอย่างนี้กึ่งออนไลน์เหรอมันก็ออนไลน์เลยนะแต่ว่ามันเป็นออนไลน์ที่ออนไซต์ก็คือแบบว่าเอาเป็นว่ามันยังรวมตัวกันได้เราก็เลยแบบว่าทุกคนในโรงเรียนก็จะแบบมารวมกันแล้วก็นั่งแยกกันเป็นห้องแต่ละห้องก็จะถ่ายทอดสดการนำเสนอของแต่ละแบบสาขาวิชาที่มีแยกกันไปอะไรเงี้ยอย่างปีเราก็จะมีแยกเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศแล้วก็สเต็มไม่รู้ว่าขาดอะไรไปหรือเปล่าประมาณนี้ก็มันก็จะแบบพิธีเปิดพิธีปิดอะไรนี้ก็คือทุกอย่างก็จะแบบออนไลน์แล้วก็ฉายผ่านซูมมาหมดเลยนำเสนอก็คือแบบผ่านซูมแล้วก็ตอบคำถามกันแบบในห้องตรงนั้นเลยก็มีแบบจัดคิวกันไปอะไรเงี้ยก็วุ่นวายดีเพราะแบบวุ่นวายจริงๆแบบบางทีก็เปลี่ยนห้องวันนี้กับพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันแล้วแบบบางทีก็แบบอย่างกลุ่มเราอ่ะก็คือกำลังนำเสนออยู่แล้วแบบปักพ่วงไม่ดีก็คือแบบกำลังจะพูดอินโทรแล้วพรึบทุกอย่างดับคอมดับไฟดับก็คืออ่ะต้องแบบตอนนั้นก็จังหวะนั้นก็คือแพนิคแล้วเกิดอะไรขึ้นวะทำไมอยู่ๆทุกอย่างดับแล้วก็แบบต้องรีบวิ่งไปห้องข้างๆที่มันว่างอยู่เพื่อที่จะแบบเสียบเอาคอมแล้วก็แบบต่อใหม่ภายใน5นาทีก่อนที่กรรมการจะตัดเวลาเราหมดอ่ะแล้วก็แบบก็ต้องแบบเหมือนต้องแบบจัดระเบียบความคิดใหม่ตรงนั้นหมดเลยมันก็แบบเป็นอะไรที่วุ่นวายดีเหมือนกันแต่ก็เอาเป็นว่ามันออนไลน์แล้วมันก็จะอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนของรุ่น10ที่ได้แบบไปพรีเซนต์ตัวอะไรประมาณนั้นอยากฟังออนไลน์บ้างว่าเป็นยังไงออนไลน์เนี่ยน้องปัญหาหลักๆของออนไลน์อ่ะคือเรื่องคำถามที่สุดเลยเพราะเหมือนกับเวลาที่แบบเหมือนสมมติว่าเวลาถามปุ๊บอ่ะคำเวลาจะตอบก็คือปรึกษากันก็ปรึกษากันยากวุ่นวายจะบอกว่าคนนี้จะคำถามนี้จะให้ใครตอบมันก็แบบมันวุ่นวายมากกว่าในส่วนในน้องว่าถ้าวุ่นวายหลักๆก็คือในส่วนของคำถามในส่วนของคำถามส่วนในส่วนของพรีเซนต์น่ะน้องว่าโชคดีกว่าออนไซต์นิดนึงตรงที่เราสามารถแอบโพยได้จริงคือแบบมีสคริปต์มีแบบนี้ก็จริงเลื่อนอยากให้เป็นฟอรั่มออนไซต์เร็วๆเนาะใช่อยากไปเจอเพื่อนด้วยอยากเจอเพื่อนอยากให้รุ่นหลังๆได้ไปออนไซต์สักทีนะรู้สึกว่าฟอรัมมันก็คือแบบมันเหมือนการได้พบปะเพื่อนที่เราได้รู้จักกับค่ายจากค่ายสารอีกทีนึงด้วยแบบมันก็คือค่ายสารที่มีความเป็นวิชาการมากขึ้นใช่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับฟอรัมออนไลน์ก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วผ่านไป3ปีหรือว่าแบบเท่าที่อยู่ในดารุณมาเนี่ยดารุณทำให้เราเปลี่ยนไปยังไงบ้างการพูดก่อนเลยโฟกัสให้พูดเกี่ยวกับ
ดารุณแบบตั้งแต่อยู่ดารุณมารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็คือการรู้สึกว่าการเปลี่ยน mindset กระบวนการคิดหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็คือแบบสมมติบางครั้งการจะทำอันนี้ในแบบอันนี้แต่พอได้เรียนอรุณหรือว่าได้อะไรแบบเนี้ยก็ได้เปลี่ยนว่าทำอีกแบบหนึ่งให้มันคิดให้แตกต่างกว่าเดิมมันก็จะมีจุดสิ้นสุดก็จะดีกว่าเดิมครับอิงอิงเลยก็หิวรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะเราไม่ได้กล้าเป็นตัวเองขนาดตอนนี้แบบว่าเราจะเป็นคนที่ทุกคนอยากให้เป็นอะเราจะต้องดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ต้องอยู่ในกฎระเบียบต้องอะไรเงี้ยเราพอมาอยู่ที่เนี่ยคือเราก็ยังอยู่ในกฎระเบียบเหมือนเดิมแต่ว่าเราเป็นตัวเองเวอร์ชันที่เป็นตัวเองจริงๆมากขึ้นอะเราได้ทำอะไรที่มันเป็นเรามากขึ้นแล้วก็เราได้เห็นโลกในมุมมองที่มันดีกว่าเดิมอะไม่จำเป็นต้องแบบต้องอยู่ในกรอบเท่านั้นถึงจะดีอ่ะเราก็แบบดีได้ถึงแบบโรงเรียนเราไม่ได้อยู่ในกรอบอ่ะมันทำให้หญิงรู้สึกว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็คือเราได้เป็นตัวเองที่เป็นตัวเองจริงๆอ่ะเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองจริงๆไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้ที่แบบทุกคนบอกว่าเราควรจะเป็นประมาณนั้นค่ะแล้วก็สำหรับเราคิดว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ลองค้นหาตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าแบบอย่างตอนมอต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่แบบเป็นโรงเรียนของสวทใช่ไหมก็จะแบบเรียนตามที่เขาให้เรียนแล้วแบบถ้าเป็นอยู่ที่เนี้ยรู้สึกว่าเราได้แบบได้ลงค่ายได้ทำกิจกรรมได้แบบไปร่วมนู่นนี่นั่นเยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะหาสิ่งตัวเองชอบได้แบบเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการแบบแลกเปลี่ยนมุมมองกับทั้งอาจารย์กับทั้งเพื่อนๆคนอื่นได้มากขึ้นใช่แล้วก็กล้าที่จะตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบได้ดีกว่าเดิมอะไรงี้ของน้องน้องรู้สึกว่าแบบได้รู้จักรับชอบตัวเองมากขึ้นอ่ะคือเหมือนกับด้วยความที่มอต้นอ่ะกฎเกณฑ์ทุกอย่างมันบังคับให้เราไปในแนวทางนั้นอยู่แล้วมันไม่มีคือถ้าตามได้ที่เราอยู่ในกฎระเบียบของเขาอ่ะก็คือมันก็จะไปในแนวทางเดียวกันทุกอย่างก็จะไปเหมือนกันแต่พอเหมือนกับพอมาดารุณอ่ะอาจารย์ค่อนข้างรู้สึกว่าอาจารย์ค่อนข้างให้ใช้ชีวิตแบบเด็กมหาลัยเลยแบบคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณเองเราอาจารย์มีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตเท่าที่อาจารย์ซัพพอร์ตได้แต่ว่าในเรื่องของความคิดในเรื่องของแบบการรับผิดชอบตัวเองก็คือคุณรับผิดชอบตัวเองได้เลยคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำอยากนอนตอนไหนคุณก็นอนแค่คุณตื่นมาเรียนทันคุณก็โอเคแล้วอะไรแบบนี้แบบมันให้อิสระทั้งด้านความคิดและแบบการกระทำอะไรของเรามากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ไหลตามแนวคิดของสังคมมากขึ้นนะแบบเหมือนเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องการจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นแค่เพราะว่าคนรอบข้างบอกว่าเราต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบต้องเข้าไปแนวทางเดียวกับน้องอิงนะรู้สึกว่าได้เป็นตัวเองมากขึ้นยังไงดีแม่จะพูดก่อนต้องพูดก่อนแม่จะได้กินข้าวต่อโอเคได้โอเคก็คือแกะน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มหกใส่ขาอยู่แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าสตอมก็คือดารุณทำให้อะไรเอ้ยดารุณเปลี่ยนอะไรแล้วว่าอันนี้ดิฉันงงมากค่ะเหมือนพรีเซนต์ฟอรัมเอาใหม่เมื่อกี้พูดอะไรไปหรือยังโอเคก็คือว่าดารุณเปลี่ยนอะไรแล้วว่าคือเดิมเนี่ยเราอยู่โรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนที่คนอื่นเขาติ่งหูแต่เราต้องครึ่งหูเราต้องว่าอย่างสวยงามแล้วเราอยู่ชมรมมารยาแต่เราก็ยังเป็นเรายังเป็นพี่สันเรายังเป็นอะไรเหมือนเดิมตอนที่อยู่ม.ต้นก็คือเราเป็นเรามาอยู่ดารุณเราก็ยังเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าถ้าเป็นโรงเรียนเก่าเพื่อนมันจะไม่กล้าไปกับเราครูมันจะไม่ได้ซัพพอร์ตไปกับเราแต่พอมาเรียนเนี้ยเรายังเป็นเราที่มีคนคอยซัพพอร์ตเราอยากไปสันก็มีเพื่อนคอยไปด้วยอาจารย์คอยไปด้วยเราสนใจวิจัยเพื่อนก็โอเคอยากทำด้วยโอเคเราไปการอาจารย์หาคอนแทคหานู่นนี่นั่นให้เราอยากทำงานอาสาเราก็ทำเราก็ได้ทำจบมาเราก็ยังมีคอนเนคชั่นกับคนที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยประมาณแบบ100-200คนแล้วเราก็พูดคุยกันตลอดเวลามีม็อบเราก็พูดคุยกันได้ตลอดทุกคนแบบโอเคมากไนซ์มากแบบมันทำให้เราแบบรู้สึก
มันคุ้มค่าในการที่เราจะใช้ชีวิตในช่วง3ปีแม้ว่ามันจะมีออนไลน์1ปีแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตที่มันแบบควรจะใช้อะถ้าอยู่โรงเรียนเก่าเราไม่ได้มีทางใช้ชีวิตแบบนี้แน่นอนประมาณนี้สำหรับเรานะมันจะมีวันแรกที่แบบว่าเรามามอบตัวใช่ไหมเขาก็จะเปิดแบบว่าวิดิทัศน์ใดๆแบบว่ามันก็มีคำพูดของผู้ปกครองคนหนึ่งเขาพูดประมาณว่าพอลูกเขามาเรียนที่เนี่ยเหมือนกับว่าต่อให้ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรแต่ว่าพอจบออกไปแล้วอ่ะเขาจะรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อออะไรประมาณนี้ซึ่งพอเรามองย้อนกลับมาจากตัวเองในตอนนี้นะเราก็รู้สึกว่าดารุณก็ทำให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นได้จริงๆเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะเอายังไงต่อเราแค่เข้ามาดารุณเพราะว่ามันเรียนฟรีมันมี iPad มันมีหอพักมีอาหารแค่นี้เลยก็เพราะว่าเราแบบเบื่อโรงเรียนเก่าด้วยแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยมันมีสวัสดิการดีกว่าก็เลยมาแต่ว่า3ปีในเนี้ยคือเราได้รู้จักว่าเซฟโซนจริงๆมันเป็นยังไงหนึ่งก็คือเพื่อนคือเรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มีเพื่อนดีมีคนรอบตัวที่แบบสนใจเรื่องเดียวกับเราก็มีหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเดียวกันแต่ก็เข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ไปจนถึงอาจารย์ที่แบบก็คุยได้ในหลายๆเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องชีวิตเรื่องงานแล้วก็แบบตัวโรงเรียนตัวระบบของโรงเรียนเองที่เรารู้สึกว่ามันมีความสามารถในการที่จะซัพพอร์ตเด็กได้ดีกว่าก็คือ1ก็คือแบบทรงผมอะไรเงี้ยจะอะไรยังไงก็ได้กําหนดแค่แบบใส่เสื้อใส่กางเกงแค่นั้นพอเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโรงเรียนที่ให้อิสระเราค่อนข้างมากแล้วทำให้เราได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆอะไรประมาณนี้ก็สุดท้ายแบบพอออกมาได้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่นึงที่แบบทำให้เราได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆอ่ะเราก็ยังแบบทำให้เราแบบมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะชีวิตเราอ่ะเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อไปประมาณนี้สำหรับเราก็คือเรารู้สึกว่าตอนอยู่โรงเรียนเก่าเนี่ยเราไม่ได้แบบมีความมั่นใจแล้วก็ยังแบบคือเราอ่ะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วนะในตอนนั้นแบบเราอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนจากที่บ้านหรือว่าจากทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาที่นี่เพียงเพราะแบบมีรุ่นพี่แบบไปแนะนำว่าแบบที่นี่ทำสีผมได้เรารู้สึกว่าแบบเชื่อเขาแบบยังไงแค่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรียนหรอกเพราะว่าแบบแค่ยังไงแค่แบบสิทธิบนแบบร่างกายเราอะไรเงี้ยแบบอิสระในการแต่งกายของเราเขาก็แบบอนุญาตให้เราในการเป็นตัวของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรื่องเรียนก็คือรู้กันอยู่ว่าแบบก็คงดีแน่ๆแล้วก็เลยเลือกเรียนที่นี่แล้วแบบเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าแบบเพื่อนๆแบบเป็นเซฟโซนจริงๆแบบถึงเราจะไม่ได้คุยกับเพื่อนเยอะถึงเราจะแบบเก็บตัวอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็แบบเดินไปเคาะประตูหาใครก็ได้แล้วก็บอกมึงแบบช่วยตรงนี้หน่อยแล้วแบบทุกคนก็พร้อมช่วยกับเราอะไรเงี้ยถึงช่วยไม่ได้ก็แบบก็พยายามแบบสตรัคเกิลไปกับเราหรือแบบอาจารย์ก็ซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องแบบมีครั้งหนึ่งแบบพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแบบไปตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มเลยกลับมาดึกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าอาจารย์แบบพึ่งเราได้จริงๆเหมือนที่นี่เหมือนเป็นบ้านเราผูกพันกับทุกคนมากๆแล้วก็แบบสร้างโมเมนต์ดีๆเอาไว้เยอะมากสนุกมากๆรู้สึกว่า3ปีมันน้อยอ่ะแบบคิดมาแบบมันเร็วไปหรือเปล่าวะแบบฉันอยู่มาแค่นี้เองหรออะไรเงี้ยแบบพอตอนจะจบแล้วแบบน้ำตาไหลมากแต่ก็ถ้าคิดย้อนกลับไปทีก็ไม่เสียใจที่เลือกเรียนที่นี่เลยเราคือที่เนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นทั้งในด้านความคิดการใช้ชีวิตคือเขาไม่ได้แค่สอนให้เราเรียนเพื่อเรียนจบไปเป็นคนนะเป็นนักศึกษามหาลัยคนนึงเป็นคนที่ทำงานคนนึงแต่เขาสอนให้เรามีความเป็น global mindset ก็คือมีความแบบเป็นพลเมืองของโลกใบนี้อย่างแท้จริงอ่ะคือเขาสอนให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนพี่น้องทุกคนที่อยู่ร่วมโลกกับเราสอนให้เรารักเพื่อนร่วมโลกของเราสอนให้เรารักสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้คือมันเป็นสิ่งที่โรงเรียนอื่นจะไม่สอนคือส่วนมากอ่ะก็คือถ้าเรียนมท.มันจะมีวิชาที่เรียกว่า TU ใช่ไหมวิชา TU มันจะสอนพวก global mindset แต่ว่าเรื่องพวกนี้คือดารุณสอนเราตั้งแต่เราอยู่ม.ปลายซึ่งมันเป็นการปลูกฝังซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนเป็นวิชาอะไรเลยเว้ยคือแค่เราใช้ชีวิตของเราในดารุณอ่ะมันทำให้เราโตขึ้นมากลายเป็นแบบพลเมืองที่ดีของโลกได้อ่ะประมาณนั้น
เรารู้สึกว่าแบบดารุนมันทําให้เราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะแบบเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยพอมาอยู่ที่นี่แบบได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆจากอาจารย์แล้วเราแบบเหมือนเปลี่ยนจากคนนึงเป็นอีกคนเลยจากคนที่เก็บตัวตอนนี้ก็แบบยังไงกล้าแสดงออกมากขึ้นอ่ะเราถ้าพูดตาม MBTI คือเราเปลี่ยนจาก INFP เป็น ENFP ไปเลยคือมันสอนให้เราใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นอ่ะใช่แล้วเหมือนมันทำให้เรา manage ชีวิตตัวเองได้ด้วยแบบฝึกเหมือนเป็นการฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองรู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่แล้วด้วยสังคมด้วยอะไรอ่ะมันจะซัพพอร์ตให้เรากล้าที่จะลองผิดลองถูกคือมันจะไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นคือแบบถ้าเราผิดเราจะเสียเซลล์ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นที่ดารุณอ่ะผิดก็คือผิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์ก็ผิดเหมือนกันทุกคนผิดได้อ่ะใช่ผิดทุกคนแบบใช่เขาสอนว่าเราสามารถพลาดได้นะเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนที่เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาใช่คิดถึงว่ะ อยากคิดถึงว่ะทำไมไม่มีมหาลัยดารุณวะ ถ้ามหาลัยเปิดเป็นถ้าดารุณเปิดมหาลัยด้วยนะสมัครเลย เออกลับมาเรียนปีหนึ่งใหม่อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายจริงก็คือฝากถึงน้องๆหรือคนที่สนใจที่จะเข้าโรงเรียนเราเขาเซ็นเหลือแค่อิงแล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่อิงจะได้พูดในมุมเด็กคอนเซ็นให้ฟังว่าเอออยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนที่คิดว่าจะเข้าในปีหน้าว่าเออถึงว่าวมวกับที่เป็น ESC กับโคเซ็นอะจะมาจากดารุณเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความต่างกันที่ว่าโคเซ็นมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเราจะต้องรู้ตัวเองจริงๆว่าเราอยากเรียนวิศวะจริงๆไม่ใช่แบบว่าเข้ามาเพราะคิดว่าอยากเข้ามาเรียนที่นี่อ่ะคือไม่ใช่ที่นี่ไม่ดีแต่ว่ามันจะเป็นการที่จะเสียเวลาในชีวิตมากๆไปเลยต้อง5ปีไหนจะชดใช้ทุนอีก5ปีอยากให้ทุกคนที่แบบว่าคิดว่าอยากเข้าโคเซนอ่ะคิดดูดีๆด้วยว่าเออเราอ่ะชอบจริงๆหรือเปล่าอยากเรียนวิศวะจริงๆไหมถ้าอยากเรียนจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นออโตเมชันหรือว่าเอนจิเนียริ่งแบบautomation แล้วก็ bio engineering อ่ะคิดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ดีมากๆเลยรวมถึงที่เป็นของสจว.ด้วยนะเพราะว่าเราจะเสียระยะเวลาไปเยอะมากเราจะถอยกลับไปเริ่มต้นใหม่ยากเลยเม็ดเงินที่ลงทุนกับตรงเนี้ยมันก็สูงมากๆด้วยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆถ้าจะมาอยู่ที่เนี่ยอยากให้คิดดีๆแล้วถ้าคิดดีแล้วอยากเป็นวิศวะจริงๆอ่ะอิงคิดว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะกับเขาจริงๆที่น่าจะซัพพอร์ตเราทั้งเรื่องการเรียนเราจะจบไปเป็นวิศวะที่เก่งมากๆแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เราก็เก่งมากแล้วสังคมเราก็ดีมากเราจะจบไปเป็นพลเมืองโลกที่ดีแบบที่พี่ทุกคนอ่ะเขาพูดเมื่อกี้รับรองได้เลยว่าสังคมที่เนี่ยจะดีมากๆแล้วก็เอื้ออำนวยให้น้องเขาเรียนมากๆ มากกว่าที่แบบที่อื่นเป็นอ่ะเพราะว่าเราอยู่กันตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการเรียนเราจะได้ทำร่วมกันทั้งหมดเลยอยากให้คิดดูดีๆว่ามันใช่จริงๆไหมถ้าใช่ก็เอาเลยสุดๆกลัวว่าเข้ามาแล้วแบบจะไม่ได้ชอบจริงๆอ่ะเพราะมันถอยกลับไม่ได้แล้วอ่ะอย่างถ้าเป็น ESC อ่ะ ESC ยังมีโมเมนต์ที่เราสามารถรู้ได้ว่ากูเข้ามาแล้วกูไม่ได้ชอบวิศวะจริงๆนะแล้วเราก็เปลี่ยนกลับไปเรียนแผนที่เราชอบอย่างเงี้ยเพราะว่า ESC ไม่ได้เรียนวิศวะอย่างเดียวอ่ะเรียนการใช้ชีวิตด้วยอิงว่าที่เนี่ยมันสอนการใช้ชีวิตอ่ะแต่ว่าเนี่ยคือจุดต่างที่โคเซนกับ ESC ต่างกันยังไงก็คือโคเซนอะเราเลือกชีวิตเราไปแล้วอะแล้วเราก็ต้องอยู่กับสิ่งเนี้ยไปตลอดชีวิตแน่ๆมันยากมากที่เราจะถอยกลับไปเริ่มต้นใหม่เริ่มได้แต่มันยากจริงๆอะเท่ากับว่า10ปีที่เราเสียไปอะเราจะไม่ได้อะไรเลยอ๋อก็มาเราขอก็คือน้องๆคนไหนที่ถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเรียนที่ ESC จริงๆอยากเข้าจริงๆก็ขอให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ศรัทธากับมันเพราะว่าตอนเราสอบเข้าอ่ะคือเราก็ไม่ใช่คนที่โดดเด่นเลยเราไม่ใช่คนเรียนเก่งอ่ะคือเราแค่เชื่อว่าเราที่นี่เหมาะกับเราอ่ะเราก็เข้ามาจนถึงทุกวันนี้จนเราจบจากโรงเรียนเนี้ยคือให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนั่นแหละประมาณนั้นถ้าตัดสินใจดีแล้วก็ลงมือเลยไม่ต้องกลัวให้คิดว่าอย่างน้อยอ่ะเสียใจที่สอบไม่ติดยังดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้สอบอ่ะก็ไม่ต้องไปสนใจใครว่าเขาจะบอกว่าเราไม่เก่งเราไม่ได้โดดเด่นในห้องเนี้ย
คือพี่หนูก็เป็นคนหนึ่งที่หนูก็ไม่ได้โดดเด่นในห้องแล้วก็ไม่ได้มีใครคิดว่าหนูจะสอบติดอ่ะแต่ทุกวันนี้หนูเข้ามาเรียนที่นี่ได้อ่ะเราต้องศรัทธาตัวเองจริงๆอ่ะถ้าตัดสินใจได้เราก็เอาเลยเอาเลยจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคิดดีแล้วอ่ะใช่เอาว่าที่นี่ดีจริงๆรุ่นอ่ะอันนี้ย้อนกลับไปในข้อที่ถามว่าดารุณเนี่ยจบไปแล้วต้องมาดูแลทุกคนไหมอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆตั้งแต่เข้าดารุณมาแกตะเรียนวิทย์วะหรอแกตะเรียนวิทย์วะหรออันนี้ก็ตอบตลอดว่านี่ไม่ได้ตะเรียนวิทย์วะคือจริงๆอ่ะตอนมอต้นเนี่ยนี่เป็นพวกที่อยู่ในพวกที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนวิทย์วะก็เป็นหนึ่งช้อยที่แบบเรารู้สึกว่ามันก็ดีนะก็อยากจะลองดูว่าแบบเอ้ยเวลาเขาเรียนจริงๆเขาเรียนกันยังไงวะพอเราเข้ามาส่วนตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบถนัดกับวิศวะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเรียนต่อในสายวิศวะแต่ถามว่าเรียนได้ไหมก็เรียนได้เพราะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้วิศวะจ๋าขนาดนั้นขนาดที่แบบคุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องตายแน่ถ้าเกิดคุณไม่ได้วิศวะคือถ้าสำหรับน้องที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถนัดวิศวะขนาดนั้นหรือตัวเองไม่ได้เป็นสายสถาปัตย์ไม่ได้จะออกแบบเก่งอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาในส่วนนั้นเลยสำหรับการเข้า ESC นะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันสามารถปรับกันมาได้เพื่อนที่รุ่นเดียวกันกับพี่ที่แบบวาดรูปไม่เก่งออกแบบไม่ได้กันก็มีหลายคนคนที่ไม่ถนัดวิศวะก็มีหลายคนแล้วก็คนที่จบดารุณไปอ่ะอันนี้ไม่มั่นใจว่าแบบว่าของรุ่นอื่นประมาณไหนนะแต่เหมือนกับรุ่นนี้เท่าที่แบบลองถามดูว่าแต่ละคนอยากจะแบบไปไหนต่อกันบ้างอ่ะก็คือแบบวิศวะแพทย์แล้วก็อื่นๆเนี่ยเป็นแบบ30 30 30เท่าๆกันเลยคือทุกที่มันแบบเท่าๆกันหมดแบบเหมือนถ้าเกิดใครคิดว่าแกมุ่งไปทางแพทย์มากกว่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะเข้าดารุณไม่ได้อ่ะรู้สึกว่ามันมีทางให้เลือกเยอะมากกว่านั้นมากๆบางคนไปรัฐศาสตร์บางคนไปบัญชีไปการตลาดคือมันหลากหลายมากๆมันไม่ได้แบบยึดติดอยู่แค่นั้นน่ะถ้าแกจะมาเอาแบบสังคมที่ทำให้แกรู้สึกว่าแกโตขึ้นหรือว่าทัศนคติของผู้ใหญ่ในแบบที่มันควรไม่รู้สิรู้สึกว่ามันควรจะเป็นจริงๆถ้ามันไม่คอนเซอร์เวทีฟอ่ะก็แกก็ลองมาดูที่นี่ได้มันดีมากจริงๆก็คือดารุณแบบไม่ได้สอนแค่การเป็นวิศวะแต่เหมือนไม่ได้สอนให้เราเป็นวิศวะแต่แค่แบบสอนให้เราคิดแบบวิศวะมากกว่าใช่เพราะว่าจริงๆรุ่นเราก็มีคนไปเรียนนิติก็มีเรียนบัญชีก็เยอะรุ่นเราก็รุ่นเราไปเรียนบัญชีเยอะมากแพทย์ก็เยอะแพทย์ก็เยอะคือเรียนดารุณมาแล้วแบบจริงๆมันไปได้แบบเรียกว่าไปได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะอยู่ที่ว่าเราสนใจด้านคืออาจารย์ในโรงเรียนก็ต้องซัพพอร์ตตลอดอยู่แล้วด้วยอะไรคือต่อให้เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราไม่ชอบอะไรส่วนตัวเนี่ยที่แบบพูดเพราะว่าแบบเหมือนมีรุ่นน้องหลายคนที่แบบเหมือนตอนแรกนางก็บอกว่านางก็อยากจะลองมาดารุณดูพอปรากฏว่าไปทักหาอีกทีนึงก็คือแบบว่าน้องบอกว่าน้องไม่ได้เลือกดารุณไปเพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นแพทย์มากกว่าไม่กล้าลงดารุณเพราะกลัวว่ามันจะไม่สามารถซัพพอร์ตในด้านฝั่งแพทย์ได้เท่ากันกับที่อื่นอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบคือเสียแทนไม่ได้แบบคือจริงๆแล้วตอนม.6มันจะมีวิชาเลือกที่ถ้าได้เรียนออนไซต์มันจะมีวิชาเลือกที่แบบเป็นสำหรับสายแพทย์โดยเฉพาะเลยนะก็คือเป็นวิชาที่แบบทำหัตถการเลยอะได้ฝึกเย็บแผลได้อะไรเลยมีหลังยุบไปแล้วมูไปยุบไปแล้วหรอมูไม่มีจะได้ยุบไปแล้วเหลือแค่เซอร์ไบโอฮะเหลือแค่เป็นแบบยังไงเรียนเรื่องชีวะแบบรวมๆอะไรเงี้ยแต่น้องอยากให้มีบางการให้มีใจว่ะเสียใจว่ะถ้ากลับไปเปิดแบบตัวอาจจะกลับมามีอีกครั้งก็ได้นะแต่เขายุบเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าอันนี้มันออนไลน์มันไม่สะดวกด้วยแหละคิดว่าแต่จริงๆนะถ้ากลับไปเรียนออนไซต์ได้อะพี่ว่าขอให้อาจารย์ปาสอนก็ได้เว้ยขอให้อาจารย์ปาสอนแบบเปิดคลาสเล็กๆก็ได้ใช่ถ้าอาจารย์ปาแกว่างอาจารย์เนี่ยก็น่าจะสอนอ่ะเรื่องเปิดไมค์เรื่องมีอะไรจะพูดฮะอ๋อถ้าไม่ใช่เรื่องพัฒนาการโอเคกันฝากถึงน้องๆใช่ไหมเนื่องจากว่าเราก็ทำงานสายสังคม
แต่จริงๆเราเป็นหมอใช่ไหมเราทำงานหลายๆด้านแล้วเราก็พบเจอคนหลายๆแบบแต่ทุกคนก็จะบ่นว่าการศึกษาไทยมันแย่อย่างนู้นมันแย่อย่างนี้ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโรงเรียนดีๆอยู่อย่างเช่นโรงเรียนเราแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากจะออกมาจากจุดที่คุณคิดว่ามันแย่มันไม่ดีตรงนั้นอ่ะมันก็ยังมีโรงเรียนเราที่คุณสามารถลองมาใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้ได้แล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจยังไงคุณสามารถส่งฟีดแบ็กกลับไปให้อาจารย์เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาโรงเรียนให้มันตอบโจทย์คนอื่นๆที่เขาจะมาเรียนในอนาคตได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรามีคนที่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็ฟีดแบ็กไปให้อาจารย์แล้วก็มาปรับแก้แล้วก็แก้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะดีกว่าหลายโรงเรียนที่เป็นยังไง70ปี100ปีแม่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมคลานเข่าไหว้อาจารย์ยังไงก็ต้องคลานเข่าเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นในโรงเรียนเราก็ถ้าคุณอยากลองมีชีวิตดีๆดูมาศึกษาโรงเรียนเราแล้วในอนาคตคุณจะไปปรับใช้กับโรงเรียนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนที่อยู่มา7ปีก็มีแต่ถอยหลังลงคลองไม่พัฒนาสักทีเมื่อไหร่มึงจะออกก็ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็บอกว่าไม่นั่นสิเมื่อไหร่จะออกทั้งหมดเลยจะบอกว่าที่เนี่ยไม่ชอบกินสลิ่มได้เลยนะคะต้องเชื่อจะพอไปสมัครจริงๆโรงเรียนเราเคยมีอาจารย์ที่สอนโรงเรียนเราไปเป็นสสแล้วก็โดนตัดสิทธิ์สสแล้วด้วยอ๋อเออใช่ใช่เป็นอาจารย์พิเศษต่อเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่น8อ่ะรุ่น7รุ่น8อ่ะจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์จุ้ยแค่ตอนม.6ไม่ใช่เรียนแค่ตอนม.4แต่ว่าหลังจากนั้นคือพออาจารย์แกเริ่มทำพักอนาคตใหม่อ่ะแกก็เลยหยุดสอนวิชาภาษาอังกฤษไปใช่จริงๆแล้วแบบโรงเรียนเราอ่ะอาจารย์ไม่ได้ก็อย่างที่ทุกคนฟังมาแหละว่าอาจารย์เราเฟรนลี่แล้วก็ซัพพอร์ตนักเรียนคืออาจารย์เราไม่ได้ถึงขั้นแบบแตะต้องไม่ได้นะแบบเราติอาจารย์ได้อะไรได้หมดเลยส่งฟีดแบ็กได้คุยกับผอ.ก็ได้แบบพูดถึงเรื่องคุยกับผอ.แล้วก็ต้องรับใจดีมากเออเราแบบสามารถแบบเปิดประตูเข้าห้องผอ.แล้วแบบผอ.วันนี้มีเรื่องมาคุยได้เลยผอ.ยังบอกเลยว่าแบบถ้าโดดเรียนแล้วไม่รู้จะไปไหนก็แบบมาคุยกับผอ.ก็ได้นั่งเล่นห้องผอ.มีขนมเพื่อนพี่คอยติดรถผอ.กลับบ้านอาจารย์เคยมีอาจารย์พูดอยู่ว่าในห้องอ่ะถ้าเวลาเรียนอ่ะอาจารย์เป็นอาจารย์แต่ถ้านอกห้องอ่ะอาจารย์ก็แค่รุ่นพี่แกคนนึงนั่นแหละใช่อาจารย์ส้มอ่ะอาจารย์ข้างนอกอาจารย์ส้มให้เรียกพี่ส้มน่ารักมาก พี่ส้มสรุปตอนนี้อาจารย์ส้มเป็นอาจารย์พิเศษหรือเป็นอาจารย์ประจำแล้วนะประจำแล้วเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าด้วยมั้งหัวหน้าอะไรสักอย่างอ๋อคือตอนพี่อยู่อาจารย์อาจารย์ส้มไนท์มากอาจารย์ส้มไนท์มากจริงๆพี่เคยเอาแอนแฟงไปอ่านอาจารย์ส้มว่าถามว่าอ่านแอนแฟงด้วยหรออาจารย์ก็บอกว่าอยากให้ลองอ่านมาแล้วอาจารย์ส้มใจดีมากชอบอาจารย์ส้มก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปตอบคำถาม VSC และโคเซนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันจนจบด้วยนะหวังว่าพวกเราก็จะช่วยตอบคำถามแล้วก็ยังไงได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับโรงเรียนของเรามากขึ้นเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมตอบคำถามกันในวันนี้ด้วยนะคะแล้วขอบคุณที่เสียสละเวลามาก็วันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทำไมพี่ถึงน้องสีนี้คะเพราะว่าพี่ชอบเออเฮ้ยชอบเธอดูดิพี่นอนสีชมพูเหมือนกันเออสีชมพูนอนเลยว่านี่ก็ว่านี่สีลิปมาสุดแล้วนะเจอสีลิปพันหยกแล้วน้องกลบมากอะแบบมีไปเลยแกของดิวไม่ได้สดเท่านี้เว้ย